สวัสดีคุณผู้ชมนะครับนี่คือหนุ่ยทอล์กหนุ่ยโทนะครับแบร์ไตไลฟ์สดทันทีที่มีเรื่องคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้10นาฬิกาตรงนะครับเราจะพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารสถานการณ์เศรษฐกิจในบ้านเมืองแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมด้วยข่าวเศร้านิดนึงนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของคุณแชมป์สุภวัฒน์นะครับพีรานนท์นะครับเจ้าของเพลงนอนน้อยแล้วก็ปัจจุบันนี้ผลงานที่ประจักษ์ในแวดวง IT ก็คือ Head of Music บริษัทแอปพลิเคชันที่ทุกคนกำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือ TikTok นะครับคุณแชมป์สุภวัฒน์พีรานนท์เสียชีวิตเมื่อเช้าตรู่วันนี้เองนะครับด้วยอาการหัวใจวายนะครับก็เป็นหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็ทำให้ครอบครัวคนรักเพื่อนตลอดจนเพื่อนร่วมวงการนะครับสูญเสียและว่าบุคคลนั้นเป็นที่รักนะครับซึ่งมีเรียกว่าความสดใสทุกครั้งที่ได้เจอนะครับผมเองก็ได้เจอคุณแชมป์บ่อยเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดหนุ่ยโชว์โซเชียลมีเดียคุณแชมป์ก็เดินทางมาดูด้วยนะครับแล้วก็ได้เจอกันล่าสุดที่โรงแรมปาร์คไฮแอทตรงเซ็นทรัลแอมบาซีเนี่ยก็ได้พบว่าคุณแชมป์ได้เข้ามารับตำแหน่งใหญ่เลยของบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นผู้ผลิตแอปพลิเคชัน TikTok ในตำแหน่ง Head of Musicก็เป็นหัวหน้าฝ่ายเพลงนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันชื่อดัง TikTok นี้นะครับฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับคนรักแล้วก็เพื่อนๆของคุณแชมป์ด้วยนะครับคุณแชมป์ก็เป็นผู้ที่มีความน่ารักสดใสเสมอเวลาที่ได้เจอกันนะครับในแวดวงนะครับแม้ไม่ได้พบปะกันส่วนตัวแต่ทุกครั้งที่ได้เจอก็มีความสดใสมีความสนุกสนานมีความบันเทิงกันทุกครั้งนะครับเป็นผู้ที่มอบเสียงเพลงให้กับวงการหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะเพลงของค่าย Love Is คุณบอยโกศิยพงษ์แล้วก็ร่วมงานเพลงกับคุณ PK ด้วยนะครับนามวงเซนนะที่เคยออกอัลบั้มยุคปี2000ต้นๆแต่ไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องนี้ผมขอกล่าวแสดงความเสียใจพร้อมให้ความปรารถนาดีกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากคุณแชมป์อายุเพียง40ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าในวัยเราเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วล่ะคงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไกว่คว้าหาความสำเร็จในชีวิตมากเท่ากับการดูแลสุขภาพฉะนั้นเรื่อง work life balance หรือการรักษาความสมดุลของการทำงานและสุขภาพคงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับขอแสดงความเสียใจกับคุณแชมป์ด้วยมาณโอกาสนี้นะครับผู้ชมครับกลับมากับผมหนุ่ยพงสุขนะครับก็ขอย้ำอีกทีนึงก่อนเข้าไปในวันนี้นะครับว่าชูการ์เท่ากับค่าเราน้ำตาลเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่เราแค่ไม่ได้เรียกมันว่าสารเสพติดแต่มันทำให้เราเสพติดรสชาติและทำให้เราอยากกินอีกการกินหวานมากๆโดยเฉพาะอาหารในปัจจุบันที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างชาไข่มุกนะครับก็ขอเว้นนะครับขอเว้นและเราก็เป็นชาติที่ทานข้าวนะเป็นหลักกันอยู่แล้วนะครับแป้งเวลาเราอมไว้นานๆไว้ในปากสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มหวานก็แปลว่าน้ำลายเอนไซม์สามารถจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้ฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับการบริโภคน้ำตาลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับเป็นความปรารถนาดีจากผมหนุ่ยพงสุขผู้ที่ Hack for Health หรือทำการทดสอบทดลองกับตัวเองจนรู้แล้วว่า input แบบไหนถูกโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายมากนะครับเอาละครับเรามากันที่ประเด็นในวันนี้เลยนะครับวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งแบงก์งดจ่ายปันผลวันนี้เราตั้งคำถามว่าใครจะกระทบบ้างเป็นประกาศที่ออกมาเมื่อเย็นวันศุกร์นะครับทำให้เทขายกันไม่ทันความหมายคือหุ้นของธนาคารต่างๆที่มีคนลงทุนกันไว้นะครับคุณผู้ชมคงทราบดีเนาะว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ยก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยความหมายก็คือมีหุ้นที่วิ่งให้ซื้อให้ขายกันอยู่หลายเจ้าแหละนะครับถ้าเขาขึ้นว่าบมจก็ใช่เลยนะครับแล้วก็หุ้นธนาคารก็เป็นหุ้นที่ส่วนใหญ่แล้วจะมั่นคงมีเสถียรภาพค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าการออกจดหมายฉบับนี้เรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งให้ธนาคารพาณิชย์เสริมสร้างเงินกองทุนเพื่อจะรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 ออกมาโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็คือคุณวิรไทยสันติประภพนะครับซึ่งเมื่ออ่านใจความต่างๆแล้วก็แปลว่าขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการจากผลการดำเนินงานปี2563รวมไปถึงการงดซื้อหุ้นคืนเพื่อให้ธนาคารรักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรับรองการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นแนวทางสอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารกลางหลายประเทศได้ดำเนินการแล้ว
อธิบายบทบาทนิดนึงครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราเดี๋ยวเรามาฟังกันเพราะวันนี้เนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่จะมีบริการฝากถอนโอนจ่ายผมยังเข้าใจนะคุณไปแถวเทเวศเนี่ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งอยู่เนี่ยคุณไม่มีการเปิดบัญชีไม่มีการสมัครเพื่อจะฝากเงินถอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆแต่ถามว่าเขาทำอะไรกันตึกใหญ่โตเขามีหน้าที่ในการเป็นธนาคารกลางในการกำกับดูแลกิจการธนาคารทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าสังเกตจับตามองมอนิเตอร์ดูสัญญาณทางเศรษฐกิจต่างๆซึ่งแน่นอนแหละก็ต้องทำหน้าที่ได้อย่างดีมากๆจริงๆที่ผ่านมาผมก็ทึ่งในความสามารถของบุคลากรธนาคารแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับได้เคยมีโอกาสรับประทานอาหารกลางวันกับคุณวิรไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาแล้วก็ทราบดีว่าเขาเหล่านี้มีความห่วงใยในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศมากโดยเฉพาะการเงินของประชาชนทำยังไงให้ประชาชนมีการเงินที่ดีมีสุขภาพทางการเงินที่จะสามารถชำระหนี้ได้นะครับสามารถจะผ่อนจ่ายได้ทุกสิ่งอย่างที่เคยสร้างเงื่อนไขทางการเงินไว้สามารถดำเนินต่อไปได้เรื่องของธนาคารไม่ได้อยากจะให้คนประหยัดนะครับเรื่องของธนาคารคืออยากให้คนมีวินัยทางการเงินนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดการประหยัดอดออมเป็นเรื่องนึงแต่วินัยทางการเงินก็เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเขาคงนโยบายเพื่อสามารถสร้างเสถียรภาพทางวินัยการเงินให้กับคนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินต่างๆแต่หมายถึงประชาชนด้วยนะครับฉะนั้นผู้ว่าเองก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะว่าอีกหน่อยจะเป็นยังไงโน่นนี่นั่นนะครับในวันนี้พันกว่าท่านที่เข้ามาจะได้พบกับความเห็นซึ่งวันนี้ผมจะถามน้อยเพราะผมจะแค่เกริ่นเรียกท่านเข้ามาชมเท่านั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปจะเป็นประโยชน์อย่างมากโดยแขกรับเชิญของเราเราจะคุยเรื่องธนาคารเราต้องคุยกับคนรุ่นใหม่ที่พยายามสร้างมาตรฐานทางการเงินใหม่ๆแล้วก็ให้ความรู้ในสังคมไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วครับฉายาของเขาถูกเรียกว่านักฆ่าธนาคารพบกันเลยกับคุณท็อปจีรายุจาก bitcup.com ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน่วยครับยินดีต้อนรับคุณท็อปอีกครั้งหนึ่งผมเกริ่นถูกต้องนะนักฆ่าธนาคารเรียกงี้ได้ไหมผมออกมาเตือนทุกคนในประเทศมากกว่าครับว่าเทรนด์ใหม่มา นี่นะคุณท็อปเองก็ทำธุรกิจด้านบล็อกเชนนะครับก็เป็นมาตรฐานทางด้านการเงินใหม่คือเอาจริงๆคือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยสูงมากแล้วก็สามารถจะเอามาใช้ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆได้แต่ว่าฝั่งคุณท็อปเองก็ออกมาให้ความกระจ่างกับสังคมหลายครั้งเอาเบื้องต้นคำถามแรกก่อนเลยการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมาออกประกาศนี้ในเย็นวันศุกร์แล้วก็ทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มธนาคารไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ากลายเป็นว่าสั่งธนาคารพาณิชย์งดจ่ายปันผลอันนี้มันจะเกิดผลกระทบอะไรกับพวกเราบ้างในฐานะคนที่อยู่ในสังคมหรือคนที่ถือหุ้นธนาคารก็เป็นได้ครับเชิญเลยครับครับผมอยากจะเล่าbackground ภาพใหญ่ให้ทุกคนเข้าใจก่อนละกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผมกลับไปเช็คประวัติศาสตร์มาทั้งหมดเลยว่าตั้งแต่ K-Bank เนี่ยเข้าตาหลักทรัพย์มา44ปีเนี่ยครับแต่เขาปันผลแทบจะทุกปีปันผลผมเห็น data ไปถึง39ปีย้อนหลังเนี่ยเขาให้เงินปันผลทุกปียกเว้น2เหตุการณ์ที่ผ่านมาคือปี2008เขาไม่ได้ปันผลตอนปี2008ก็คือช่วงเกิด financial crisis ตอนนั้นแล้วก็ปี1997 Asian crisis ที่เกิดที่ประเทศไทยหลังจากนั้นตั้งแต่ปี1998ถึง2004เนี่ยเป็นช่วงที่แบงก์กสิกรไทยเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินปันผลแล้วอันนี้เรากำลังจะมีเป็นครั้งที่3ตั้งแต่เขาจ่ายปันผลมาทั้งหมด39ปีก็คือปี2020นะครับซึ่งสังเกตว่าทุกๆครั้งที่แบงก์เลิกไม่มีการจ่ายปันผลเนี่ยต้องก็คือเกิดคริสิสแล้วก็คือตอน1997 2008แล้วล่าสุดก็2020คือปีปัจจุบันนะครับ K-Bank อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาทั้งหมด44ปีแล้วที่ผ่านมาที่น่าสังเกตก็คือmarket cap เนี่ยมูลค่าตลาดของกสิกรไทยเนี่ยลดลงมาถึง 50% นะครับครึ่งหนึ่งเลยมูลค่าเนี่ยตั้งแต่4ปีที่แล้วนะครับแปลว่าต้นทุนหุ้นของหุ้นเนี่ยราคาของหุ้นเนี่ยมันลดลงมาถึงเท่าตัวครึ่งหนึ่งเลยนะครับหรือถ้าลองดูในหุ้นเนี่ยมันจะมี ratio นึงที่เรียกว่า P/BV นะครับ price per book value ratio อันนี้เนี่ยเหลือแค่ 0.56 เองแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณจะไปซื้อหุ้นตอนนี้เนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยเท่ากับคุณซื้อในต้นทุนของที่เขาจะไปเปิดแบงค์เนี่ยแค่ครึ่งเดียวเองแปลว่าถ้าคุณซื้อราคานี้เนี่ยเท่ากับคุณ
ถูกกว่าที่เจ้าของแบงก์ต้องมาสร้างตึกสร้างอะไรทุกอย่างเองถึงครึ่งหนึ่งนะครับนี่แค่ book value เองหรือปกติเนี่ยถ้าเท่าทุนคือ1 P/BV เท่ากับ1แต่ตอนนี้เหลือแค่ 0.56 นะครับแปลว่าถูกกว่าเจ้าของสร้างเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำไปแล้วการปันผลเนี่ย4ปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยของเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 1.5% ถึง 2.5% แต่ปีล่าสุดเนี่ยเงินปันผลมันวิ่งขึ้นไปถึง 5.23% นะครับแต่ที่ควรจะไฮไลท์คือไอ้มันจะมีเรโชนึงทางหุ้นคือเรียกว่า D/DE ratio คือ debt to equity ratio อันนี้เนี่ยจะโชว์ว่าบริษัทนึง leverage มากแค่ไหนเอาใช้มีหนี้ใช่ไหมครับมากกว่า asset เท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันขึ้นไปถึง 7.46 เท่านะครับซึ่งปกติถ้าคุณเป็น Warren Buffett เขาจะแนะนำว่าเขาจะไม่ลงทุนในบริษัทที่ D/E เนี่ยเกิน 0.5 แต่นี้ขึ้นไปถึง 7.46 แต่ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าธุรกิจธนาคารไม่เหมือนธุรกิจทั่วไปเพราะว่าเขาเอาเงินคนอื่นมาทำเงินใช้เงินคนอื่นเพราะฉะนั้น DE ก็อาจจะสูงกว่าธุรกิจทั่วไปซึ่งไม่ใช่แค่ K-Bank อย่างเดียวนะครับSCB เนี่ยพอผมไปเช็คเนี่ยเข้าตลาดมา44ปีเหมือนกันพร้อมกับ KBank เลยแล้ว data ของการปันผลเนี่ยมันย้อนกลับไป39ปีเหมือนกันแล้วมี2ช่วงที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกันคือปี2008นะครับปี2007ก่อนหน้านั้นปีนึงแล้วก็ปีตั้งแต่1997เกิด Asian Crisis ปุ๊บตั้งแต่1998ถึงปี2003เนี่ย SCB ไม่จ่ายเงินปันผลเทรนด์เดียวกับ KBank นะครับแล้วล่าสุดปี2020ก็โดนแบงก์ชาติประกาศเหมือนกันว่าอย่าห้ามจ่ายเงินปันผลนะครับ market cap เทรนด์เดียวกันเลยครับทุกแบงก์ตอนนี้ market cap ตั้งแต่4ปีที่แล้วเนี่ยลดลงมาถึงเกือบ 50% แทบจะหมดทุกแบงก์นะครับ P/DV ตอนนี้เหลือแค่ 0.66 ก็ไม่ถึง1เท่าอยู่ดีเท่ากับถูกกว่าครึ่งหนึ่งของต้นทุนที่ถ้าคุณจะไปเปิดแบงก์เองไปสร้างตึกเองใหม่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ซื้อหุ้นถูกกว่าครึ่งหนึ่งเงินปันผลโดยเฉลี่ย 3.5% ถึง 4.5% ใน4ปีที่ผ่านมาของ SCB แต่ปรากฏว่าล่าสุดขึ้นไป 8% นะครับDE ratio 6.93 คือเทรนด์ทุกแบงค์เนี่ยที่ผมมองเนี่ยมันเป็นเทรนด์เดียวกันเลยคือ DE ratio สูงมากใช่ไหมครับP/BV ต่ำกว่า1เท่ากับครึ่งหนึ่งนะครับดอกเบี้ยขึ้นไปเกือบเท่าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสที่หนักคือธนาชาติครับเงินปันผล 19.69% เกือบ 20% เงินปันผลนะครับสูงมากซึ่งมันก็ไม่แปลกใจครับว่าถ้าที่แบงค์ชาติออกมาประกาศเนี่ยว่าห้ามให้แบงค์จ่ายเงินปันผลเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะผมแปลกใจคือในเมื่อทุกคนกำลังดีกันอยู่ทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องออกสั่งว่าไม่ให้จ่ายเงินปันผลแปลว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะเห็นอะไรที่มันเป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่าครับคุณท็อปครับความจริงผมต้องบอกว่าแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยมีวินัยทางด้านการเงินดีระดับโลกเลยนะครับผมว่าน่าจะท็อป10ของโลกเลยเพราะว่าเราเข็ดจากปี1997ซึ่งเป็น Asian Crisis ที่เกิดจากในประเทศไทยเนี่ยหลังจากนั้นนี่เราเข็ดมากแล้วระมัดระวังสถานะการเงินกันอย่างมากนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปซื้อหุ้นแบงก์ตอนนี้เพราะว่ามันถูกลงครึ่งนึงนะครับถูกกว่าเจ้าของสร้างเองครึ่งนึงราคาตอนปัจจุบันแล้วเงินปันผลที่สูงมาก2เท่าครับจาก 3% ขึ้นเป็น 6% จาก 4% ขึ้นเป็น 8% ธนาคารขึ้นเป็น 20% อย่างเงี้ยครับแต่คนจะโมโหกันเพราะว่าแบงก์ชาติออกมาประกาศว่าไม่จ่ายเงินปันผลเพราะว่าเขาหวังว่าเฮ้ยจะไปซื้อหุ้นถูกเพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยที่ราคาสูงฉวยโอกาสทางด้านนี้แต่ผมต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าในระยะสั้นเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าเขาโดนเอาเปรียบแต่ความจริงมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมืองไทยในระยะยาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องเข้าใจธุรกิจของแบงก์ก่อนว่าธุรกิจหลักๆของแบงก์คือเขาเอาเงินคนอื่นมาทำเงินนะครับมาปล่อยกู้เอาเงินคนรวยมาปล่อยให้กับคนที่ต้องการกู้นะครับอย่างควอเตอร์1ปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยกสิกรเนี่ยมีเงินของตัวเองจริงประมาณ 400,000 ล้านบาทนะครับแล้วเงินฝากที่พวกเราทุกคนไปฝากแบงค์เนี่ยมีทั้งหมด 2.2 ล้านล้านบาทแล้วเขาก็ปล่อยกู้ทั้งหมดนะครับให้สินเชื่อทั้งหมด 1.9 ล้านล้านบาทแปลว่าในทางนักเศรษฐศาสตร์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า fractional reserve systemแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณลองเอา 2.2 ล้านล้านบาทลบ 1.9 ล้านล้านบาทเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างกันเนี่ยมันประมาณ 10% นะครับคือเขาจริงๆต้องเก็บเงินคุณแค่ 10% แต่อีก 90% คือปล่อยกู้ต่อออกไปในอีโคโนมีสมมุติทุกวันที่ผมเอาเงิน100บาทไปฝากแบงค์จริงๆแบงค์ชาติบังคับเก็บแค่ 10% fractional reserve system ก็คือเก็บแค่10บาทอีก90บาทสามารถปล่อยกู้ต่อ
เพื่อที่จะอัดฉีด liquidity เข้าไปนะครับเงินอัดฉีดให้เศรษฐกิจมันสะพัดให้คนเอาเงินไปกู้ครับสภาพคล่องซึ่ง SCB ก็เหมือนกันครับมีเงินของตัวเองประมาณ 470,000 ล้านบาทนะครับแต่เงินฝากเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ 2.2 ล้านล้านปล่อยกู้ออกไป 1.9 ล้านล้านนะครับเก็บ 10% เหมือนกันนะครับซึ่งถ้า assumption คือถ้าโลกเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดโควิดมันทำงานได้อย่างปกติเนี่ยผลก็คือคนส่วนใหญ่มีเงินกลับมาจ่ายแบงค์กู้แบงค์มีเงินกลับมาจ่ายแบงค์คืนแบงค์ก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้เพราะอย่างน้อยเขาหวังว่าขอแค่หวังว่าห้ามให้คนถอนเงินเกิน 10% ในเวลาเดียวกันเพราะว่าเขามีเก็บอีกแค่ 10% ถูกไหมครับถ้าคนถอนเกิน 20% เขาต้องเงินไปทำงานอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเงินออมของคุณจะอยู่กับเขาตลอดไปไม่ใช่เขาเงินออมคุณเข้ามาแล้วเขาก็เอามันออกไปเพื่อเอาไปทำให้มันงอกเงยจากการลงทุนด้านอื่นปล่อยกู้ก็เป็นเวนึงในการลงทุนนะฮะครับซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไม DE ratio ของแบงค์เนี่ยมันประมาณ7เท่าใช่ไหมครับ6เท่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่ไม่ถึง1เท่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขา leverage ใช้เงินคนอื่น leverage ซึ่งเขาก็แบงค์นี่หวังว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่าถอนเงินในเวลาเดียวกันเกิน 20% ถ้า 20% เมื่อไหร่เขามีเงินจริงๆแค่ 10% ไงครับต้องไปทวงลูกหนี้แล้วว่าเฮ้ยเจ้าหนี้เจ้าของเงินทวงเงินฉันมีเงินแค่ 10% เองต้องเอาเงินคืนแต่เงินคนส่วนใหญ่ไม่ถอนเงินในเวลาเดียวกันครับถ้าลองคิดดูว่าวอร์นบัฟเฟตต์หรือบิลเกตส์มาไปที่แบงค์เดียวกันบอกถอนเงินของเขาที่มีทั้งหมดในเวลาเดียวกันนี่แบงค์ล้มได้เลยทีเดียวเพราะว่าปล่อยกู้ให้กับคนอื่นอยู่นะครับซึ่ง assumption คือถ้าโลกดำเนินไปปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่จ่ายเงินคืนได้ธุรกิจไม่ถูกกระทบไงครับมันจ่ายเงินคืนได้แบงค์ก็ยังทำงานได้ปกติอาจจะมีบางคนที่เบี้ยวหนี้ซึ่งแบงค์ก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า margin of error แบงค์เนี่ยเตรียมบางส่วนกันหนี้เสียไว้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาก็สามารถได้เงินคืนนะครับธุรกิจแบงก์ก็ถือว่ากำไรดีมากแต่พอเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ไอ้แบงก์ที่เคยปล่อยกู้ให้กับลูกค้าเนี่ยที่เอาเงินไปสร้างร้านอาหารที่ไปตกแต่งร้านอาหารเนี่ยยังมีคนเดินเข้าร้านอาหารอยู่ไหมใช่ไหมครับหรือคนที่กู้แบงก์ไปกู้ไปสร้างโรงแรมมีนักท่องเที่ยวมาพักอยู่ไหมหรือคนที่ไปเอาผู้แบงค์ไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสร้างคอนโดเนี่ยมีคนซื้อคอนโดอยู่ไหมตอนนี้เนี่ยแบงค์ก็ต้องเริ่มเข้าไปศึกษาลูกหนี้เพิ่มแล้วว่าเฮ้ยโควิดเนี่ยมันจะเป็นระยะสั้นธุรกิจไหนจะรอดธุรกิจไหนจะไม่รอดแล้วถ้าหนี้เสียเกิน 10% เมื่อไหร่เนี่ยเอาละสิมันจะชะงักเลยถูกมั้ยครับเรื่องของการหมุนของเงินตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าใครจะรอดไม่รอดเพราะว่าเอาเข้าจริงเราทราบสถิตินะคุณผู้ชมเราจะรอดจากวิกฤตที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดซึ่งต้องหยุดนานหลายเดือนเนี่ยเขาบอกว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีเงินเก็บ 3-6 เดือนล่วงหน้าความหมายคือคุณมีสภาพความพร้อมมากพอต่อการไม่ได้รับการจ้าง3เดือน6เดือน3เดือนเนี่ยเป็นเบื้องต้น6เดือนนี่คือดีสุดแต่ตอนนี้คนกว่า 90% ไม่ได้มีความพร้อมแบบนั้นบริษัทก็เช่นเดียวกันบริษัทกว่า 90% ก็ไม่ได้เตรียมเงินสำรองหรือสภาพคล่องไว้นานขนาดนั้นฉะนั้นตอนนี้มันก็น่าจะเห็นเยอะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการนี้ออกมาหยุดการจ่ายดอกเบี้ยขออภัยหยุดการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นธนาคารพาณิชย์ถูกต้องไหมครับครับและทำไมไม่ปล่อยให้ธนาคารพาณิชย์ประเมินกันเองตามความเหมาะสมหรือว่าเขากลัวว่าถ้าไม่ออกมาตรการจะประเมินกันไม่เหมาะสมครับความจริงคือตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องสำคัญมากในธนาคารถ้าลองคิดดูว่าหนี้เสียเยอะแล้วคนตกใจไปถอนเงินในเวลาเดียวกันเนี่ยแล้วเกิน 10% เมื่อไหร่แบงค์ไม่มีเงินให้นะครับเพราะเงินของคนฝากทั้งหมดเนี่ยไปอยู่กับเงินของคนกู้ทั้งหมดใช่ไหมเขาเก็บแค่ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงค์รันนะครับเหมือนใครรู้ไหมเหมือนประกันสังคมไงที่คุณเจอไงคือทำไมเงินชดเชยถึงจ่ายช้าก็เพราะว่าเขาอะเก็บเงินเราทุกเดือนจริงบางคนออกมาต่อว่านะที่เก็บและเก็บตรงเวลาพอจะเอาคืนในช้าเชียวเพราะเขาเอาเงินคุณเนี่ยไปลงทุนในตราสารหนี้ค่อนข้างมากแล้วก็ติดกันแงกเลยเพราะว่าต่างประเทศก็ระเนระนาดพอสมควรถูกไหมครับคุณท็อปครับเพราะฉะนั้นทางแบงก์ชาติก็เลยออกมาเตือนแบงก์ว่าเนี่ยแทนที่จะปันผลออกไปเนี่ยเราเพิ่มเอาเงินตรงนี้มาเก็บเป็นส่วนกลางไว้ดีกว่าสมมติเก็บไว้อาจจะเพิ่มเป็น 15% 20% อย่างน้อยถ้าคนมีถอนเงินเกิน 20% ก็ยังพออยู่ได้ยังพอหมุนเงินทันใช่มั้ยครับเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารแต่ความจริงทำไมบางคนถามว่าทำไมแบงก์พาณิชย์ไม่ออกมาประกาศเองทำไมต้องให้แบงก์ชาติออกมาประกาศความจริงแบงก์พาณิชย์เนี่ยบางแบงก์ที่มีความระมัดระวังสูงเนี่ยก็อยากจะออกมาประกาศเองแต่สิ่งที่เขากลัวคือถ้าเขาเป็นแบงก์เดียวที่ทำ
คนอื่นจะเข้าใจผิดว่าแบงค์เขามีปัญหาทันทีเฮ้ยทำไมเป็นแบงค์เดียวที่ไม่จ่ายเงินปันผลแบงค์อื่นจ่ายเงินปันผลหมดทั้งนี้ความจริงแบงค์เขาเนี่ยอาจจะเป็นแบงค์ที่ระมัดระวังที่สุดในการเลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผลเอาเงินตรงนี้มาเพิ่มสภาพคล่องให้แบงค์เขาอยู่รอดให้หมุนเงินทันแต่กลัวคนจะเข้าใจเมสเซจผิดว่าเฮ้ยกลายเป็นแบงค์ที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าแบงค์ชาติประกาศเป็นกลางไปเลยว่าให้ทุกแบงค์ทำเหมือนกันให้เก็บสภาพคล่องเพิ่มไว้เหมือนกันซึ่งอันนี้มันจะดีมากในระยะยาวของประเทศไทยเพราะว่าแบงค์เนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ให้ liquidity กับธุรกิจทั้งหมดในประเทศของเราแล้วมันจะถ้าเกิดแบงค์รันเนี่ยมันจะเกิดคริสิสที่ใหญ่มากเนี่ยเป็น10ปีเหมือนตอน1929ที่ตอนนั้นก็เกิดแบงค์รันคือคนออกแห่กันไปถอนเงินออกมาในเวลาเดียวกันเนี่ยแบงค์ก็จะล่มไปด้วยครับเรียกว่าแบงค์รันซึ่งก็แปลว่ามาตรการที่น่าจะส่งผลกระทบดีแหละโดยส่วนตัวที่คุณท็อปคิดว่าดีแล้วที่ออกมาแบบนี้ถึงแม้ว่าจะโดนโวยโดยผู้ถือหุ้นธนาคารจำนวนมากมหาศาลเพราะว่าออกมาตรการเย็นวันศุกร์ใช่ไหมครับขายไม่ทันเอาไว้ง่ายเดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้คงรู้เรื่องจะเกิดอะไรบ้างพรุ่งนี้ในตลาดหุ้นก็มันต้องมีการรีเฟล็กในราคาของหุ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าคนบางคนที่เก็บไว้เพื่อที่จะหวังว่าจะรับเงินปันผลเนี่ยไม่สามารถรับเงินปันผลได้บางคนก็อาจจะขายใช่ไหมครับราคามันอาจจะมีการปรับตัวนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นมูลค่าของหุ้นที่รีเฟล็กนะครับมันเป็นพาร์ทหุ้นคือราคาหุ้นคือเท่ากับจำนวนเงินในอนาคตที่ผู้ทุนจะได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีแรงการซื้อขายมากกว่าปกติในวันจันทร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้แต่ความจริงทั่วโลกเนี่ยครับเทรนด์เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยความจริงเขาประกาศก่อนประเทศไทยด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างอย่างที่อังกฤษแบงก์ชาติอังกฤษประกาศเลยว่างดจ่ายเงินปันผลของทั้งปีเลยของเรายังแค่เดือนสิงหานะครับเดี๋ยวดูปลายปีดูทีนึงดูรอบทั้งปีเนี่ยอาจจะมีจ่ายเงินปันผลก็ได้นะครับแต่ของอังกฤษที่หนักกว่าเราคือประกาศเลยว่าทั้งปีแบงค์ห้ามจ่ายเงินปันผลนะครับที่แล้วก็ดูอย่างนี้ครับยุโรปหรือนิวซีแลนด์เนี่ยครับเขาก็ประกาศว่างดซื้อหุ้นคืนงดจ่ายเงินปันผลนะครับก็คือเอาเงินไปเพิ่ม liquidity ดีกว่านะครับเพิ่มสภาพคล่องดีกว่าเอาเงินออกไปจากระบบของแบงค์นะครับออสเตรเลียก็ต้องมีแทนที่จะปันกันน่ะอันนี้พูดถึงบริษัทนะบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็หยุดการปันผลเหตุผลเพราะว่าอยากจะเอาเงินกำไรที่ยังพอมีบ้างเนี่ยเอามาเสริมสภาพคล่องฉะนั้นอันนี้แนวคิดเดียวกันเลยใช่ไหมฮะไม่ได้แปลว่าแย่มีเงินไม่ได้แปลว่าขาดเงินแต่ต้องเอาเงินนั้นมาสร้างความสร้างสภาพคล่องเพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงานอันนี้ก็แปลว่าเป็นเรื่องดีแต่แน่นอนมันจะต้องมีคนเสียประโยชน์คนที่ซื้อหุ้นอยู่เพื่อหวังว่าจะมีเงินปันผลก็จะไม่ได้อันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรใช่ไหมเพราะว่าซื้อหุ้นแล้วแทนที่จะต้องได้ปันผลเป็นสิ่งที่ไม่ได้คอมมิตใช่ไหมครับเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะต้องได้แน่ๆไม่ครับบางบริษัทก็จะให้เงินปันผลบางบริษัทก็จะไม่ให้เงินปันผลมันจะขึ้นว่า XD บนในตลาดหลักทรัพย์ครับว่าปีไหนจะให้ปีไหนจะไม่ให้ก็แล้วแต่การดำเนินการงานของแต่ละบริษัทแต่แบงก์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทพิเศษเขาถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมโดย regulator พิเศษก็คือแบงก์ชาติเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำตามกฎของแบงก์ชาติที่ออกมานะครับทุกประเทศเหมือนกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียบอกว่าตอนนี้ให้ตรวจ health check ใหม่นะครับตรวจสุขภาพของใหม่ว่าหลังจากโควิดไปเนี่ยควรจะจ่ายเงินปันผลหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เทรนด์ทั่วโลกเป็นเหมือนกัน IMF ก็ออกมาสนับสนุนมาตรการนี้หมดทุกคนนะครับซึ่งผมเข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าลองดูเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ย debt to GDP ratio ก็สูงนะครับผมบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเมืองไทยทำไมไม่จ่ายเงินปันผลความจริงประเทศไทยวินัยทางด้านการเงินดีกว่าหลายประเทศมากๆแบงก์ชาติเราเนี่ยเขาเข็ดมากตั้งแต่1997ที่เกิดในคริสิสที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยหลังจากนั้นวินัยทางการเงินดีมากรู้ไหมครับว่า debt to GDP ratio ของเมืองไทยเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 46% แค่นั้นเองถ้าลองดู debt to GDP ratio ของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 82% นะครับหรือของอังกฤษเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 85.2%หรือถ้าในยุโรปทั้งหมดเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 85.9% ซึ่งเราอยู่แค่ครึ่งเดียวของเขาเท่านั้นเอง debt to GDP ratio คือจำนวนหนี้ต่อ GDP เนี่ยครับของเราน้อยกว่าประเทศอื่นแปลว่าเราเข้มแข็งนะครับเราเป็นที่น้อยกว่านะครับหลายๆประเทศนะแต่สิ่งที่ผมกลัวก็คือมันจะมีหนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมก็ไปเช็ค data มาเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าหนี้ครัวเรือนที่เรียกว่า NPL ในเมืองไทยหนี้ครัวเรือนนี่พุ่งขึ้นไปถึง 69.2% นะครับสูงที่สุดใน25ปีของเมืองไทย
คราวนี้เนี่ยมาต่างกับปี2997นะครับตอน1997เนี่ยคือบริษัทล้มบริษัทไปกู้แต่ตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นหนี้คือครัวเรือนต่างๆผู้คนทั่วไปที่เป็นหนี้เราก็กลัวว่าจะจ่ายไม่ไหวที่เรียกว่า NPL นะครับหนี้เสียหนี้เสียมันก็ไม่แปลกว่าพอโควิดมาเนี่ยมันยิ่งทําให้คนที่ไปกู้เนี่ยซึ่งเป็นหนี้ครัวเรือนเนี่ยอาจจะยิ่งจ่ายคืนไม่ไหวเพราะว่าเขาอาจจะโดนกระทบจากการไล่ออกจากงานหรือธุรกิจเล็กๆของเขาที่ทําเป็น SME ก็ถูกกระทบนะครับซึ่งหนี้เสียก็อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจที่แบงค์ชาติรีบออกมาเตือนแบงค์พาณิชย์ทุกคนก่อนว่าถ้าหนี้เสียมันขึ้นเราควรที่จะเพิ่มสภาพคล่องไปก่อนใช่ครับเพราะว่าถ้าหนี้เสียมันเกิน 10% เมื่อไหร่เอาละสิเพราะว่าเงินตรงกลางมันมีแค่ 10% ในเงินหมุนแค่ 10% ถ้าหนี้เสียเกิน 10% เมื่อไหร่เนี่ยแบงค์ก็ต้องคิดใหม่ละจะทำยังไงจะออกเป็นหุ้นกู้ไหมเพื่อที่จะเพิ่ม liquidity ออกมานะครับหรือถ้าสมมติเรา assume ว่าดีไปเลยว่าสุดท้ายเฮ้ยความจริงเมืองไทย SME ส่วนใหญ่อยู่รอดนะครับช่วงโควิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่แบงค์ไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยเขาสามารถมีเงินตรงนี้มาปล่อยกู้เพิ่มได้อีกทำให้เศรษฐกิจมันโตหลังจากโควิดมากขึ้นอีกนะครับมันอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าอาจจะเอามาออกกู้หรือออกแผนต่างๆซอฟท์โลนอะไรต่างๆเพราะจริงๆแล้วประเทศรัฐบาลก็สั่งแล้วให้ธนาคารเนี่ยออกซอฟท์โลนซอฟท์โลนก็คือเงินกู้ที่จ่ายเบาๆดอกเบี้ยน้อยๆแต่การเข้าถึงก็ยังถูกบ่นว่าเข้าถึงยากอยู่ใช่ไหมฮะในแง่ SME หรืออะไรต่างๆคุณท็อปมีความกังวลอะไรไหมว่าวันจันทร์พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณผู้ชมผมเห็นหลายท่านพยายามเขียนเข้ามานะและผมก็ทีมงานพยายามจะขึ้นมาให้พอดีเวลาที่คุณท็อปพูดเหมือนกันคุณคิดว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้างในฐานะคนถือหุ้นธนาคารจะต้องทำอะไรบางอย่างเราชี้ชวนไม่ได้นะแต่ว่ามันน่าจะเกิดอะไรบ้างตามการวิเคราะห์มันจะเป็นการแบบเทขายวอลุ่มใหญ่เลยไหมสำหรับคนที่ถือหุ้นธนาคารเยอะๆอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นยังไงครับถ้าดูตามฟันดาเมนทัลของหุ้นของธนาคารเนี่ยP/BV มันอยู่ที่ 0.5 เองอ่ะครับคือมันครึ่งนึงคือถ้าสมมติเราจะไปผมจะไปเปิดแบงค์เองทุกวันนี้เนี่ยยังแพงกว่าเท่าตัวเท่ากับต้นทุนของเขาที่จะไปที่เขาลงทุนไปในการเปิดแบงค์นะครับนี่คือไม่รวมกําไรนะเอาแค่ต้นทุนแค่ค่าตึกค่าสถานที่ทุกอย่างถ้าจะไปซื้อสถานที่ซื้อตึกเนี่ยถ้าผมไปทําเองเนี่ยมันแพงกว่าเท่าตัวถ้าไปซื้อหุ้นของแบงค์ณตอนนี้มันถูกมันค่อนข้างจะราคาลดลงมาทั้งหมด 50% แล้วครับใน4ปีที่ผ่านมานะสิ่งที่คุณท็อปพูดก็คือถ้าคุณอยากจะตั้งธนาคารเองไปซื้อหุ้นธนาคารคุ้มกว่าถูกไหมเจ้าของสร้างได้ขึ้นเพราะว่าเจ้าของเนี่ยธุรกิจธนาคารเขามีมาเป็นร้อยปีแล้วอ่ะเขาเป็นเจ้าของตึกเจ้าของอสังหาริมถนนที่อาจจะมีคนเข้าถึงได้มากฉะนั้นต้นทุนในการประกอบการเขาดีกว่าเราอยู่แล้วถ้าจะมาทำใหม่ๆแต่ก็มีธนาคารใหม่เปิดเหมือนกันนะที่เห็นหลายธนาคารเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงธนาคารธนชาติอันนี้ก็เป็นธนาคารใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับที่เพิ่งมาไม่นานนี้หรือแม้กระทั่งธนาคารไทยเครดิตนั่นก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันใช่ไหมก็มีธนาคารเกียรตินาคินอย่างนี้เกียรตินาคินก็เป็นธนาคารรุ่นใหม่แต่ก็อันนี้เป็นมุมมองว่าถ้าจะทำในช่วงเนี้ยที่เห็นเนี่ยการซื้อหุ้นธนาคารคุ้มกว่าก็แปลว่าคนถือหุ้นธนาคารอาจจะไม่เทขายหุ้นธนาคารก็ได้เพราะว่าถือว่าตัวเองได้ร่วมลงทุนในธุรกิจธนาคารแล้วถูกไหมครับครับความจริงถ้ามองในภาพใหญ่คือมันดีต่อธนาคารนะครับคือเงินมันไม่ได้ออกจากบริษัทนะครับเงินมันอยู่ในบริษัทมูลค่าบริษัทมันไม่ลดนะครับความจริงแค่ไม่ได้ปันผลออกไปแค่นั้นเองแต่แบงก์เนี่ยถ้าสมมติเอาเงินตรงนี้แทนที่จะไปปันผลออกไปเนี่ยแต่เอาเงินตรงนี้ไปสร้างทำให้บริษัทมันโตขึ้นได้ดีกว่าเนี่ยดีกว่าเงินปันผลเนี่ยผู้ทุนอาจจะได้ประโยชน์กว่าด้วยซ้ำไปถ้าปล่อยกู้แล้วมีประสิทธิภาพมากกว่าปันผลออกไปส่วนใหญ่บริษัทที่ปันผลจะเป็นบริษัทที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีก็คืนให้ผู้ถือหุ้นดีกว่าไม่รู้ว่าจะทำไป make return ยังไงให้มันมากขึ้นนะครับก็เลยเลือกที่จะปันผลเข้าใจแต่นี่เป็นการลดความเสี่ยงเราผ่านครึ่งชั่วโมงแรกมาคุณผู้ชมตอนนี้10:29 ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปสู่โลกอนาคตกับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาบุคคลที่เรียกว่าในชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วในเรื่องแวดวงการเงินการธนาคารแม้ว่าไม่ได้อยู่ในธุรกิจธนาคารนะแต่เขาเป็นนักนวัตกรรมเอาบล็อกเชนมาใช้มีเรื่องของคำแนะนำต่างๆออกมาจากปากผู้ชายคนนี้มากพอสมควรนะครับจะเรียกเขาว่านักฆ่าธนาคารก็จะเป็นคำพูดที่ฟังดูก้าวร้าวแต่ก็อดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรื่องของโซเชียลแบงกิ้งเรื่องของการทำสกุลเงินใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับนี่แหละโลกใหม่ทั้งหลายนะครับคุณผู้ชมครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้โพสต์ทวีตเมื่อวันจันทร์เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ผ่านไปเกือบสัปดาห์ละแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับในที่สุดเกิดขึ้นแล้วครับมันเกิดขึ้นแล้วมันเริ่มต้นที่บราซิลก่อนคุณผู้ชมทราบดีนะว่าลิบราซึ่งเป็นสกุลเงินใหม่ของ Facebook เนี่ยนะบวกกับอีกหลากหลายองค์กรที่เข้าร่วมเนี่ยได้มีการออกเรียกว่าเป็นเปเปอร์ฉบับ2นะครับเรียกว่า Libra 2.0 ก็ผ่อนปลนความกังวลจากผู้คนไปเยอะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องคุมกฎคุมเกมต่างๆแต่ล่าสุดนี่โซเชียลแบงกิ้งมาก่อน Libra ครับก็เกิดขึ้นในบราซิลผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp ซึ่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กเป็นเจ้าของคุณท็อปเองเนี่ยเคยพูดถึงโซเชียลแบงกิ้งกับแบร์ไตวิวท่วมท้นถล่ม6ล้านวิวคนสนใจเรื่องการที่มันจะมีเทคโนโลยีบนมือถือมาฆ่าการโอนเงินระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งการกู้เงินระหว่างกันเพราะการกู้เงินเมื่อก่อนนี้เราต้องไปติดต่อแบงก์ต้องใช้คำว่ากราบกรานนิดนึงแต่ต่อไปเนี่ยคนมีเงินด้วยกันกับคนต้องการเงินจะเจอกันได้โดยไร้ตัวกลางแต่ตัวกลางนั้นกลายเป็นแอปพลิเคชันซึ่งจะเรียกรวมๆว่าโซเชียลแบงกิ้งอันนี้เป็นยังไงฮะหลังจากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นคุณท็อปคิดว่ามันแก้ปัญหาหรือมันจะพาเราไปถึงไหนต่อไหนครับครับอย่างล่าสุดเนี่ยมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาออกมาประกาศพาร์ทเนอร์กับแบงก์ที่บราซิลให้คนสามารถโอนเงินกันได้ยังคงต้องพาร์ทเนอร์กับแบงก์อยู่ยังต้องมีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับแต่ธนาคารจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า utility provider ข้างหลังบ้านนะครับผูกกับแบงค์ข้างหลังบ้านเฉยๆแต่ทางด้านหน้าบ้านที่เป็น front end customer facing เนี่ยจะกลายเป็น technology company นะครับเช่นอะไรเช่นการโอนเงินการปล่อยกู้เนี่ยจะกลายเป็น technology company ที่ทำเองนะครับอย่างล่าสุดนี่คือรูปภาพของ WhatsApp ที่คนสามารถโอนเงินกันได้นะครับคุยกันอยู่ส่งรูปภาพกันอยู่ปุ๊บอยากจะรับคืนเงินค่าคอนเสิร์ตตั๋วคอนเสิร์ตกดปุ่มเดียวเนี่ยเงินมันส่งสติ๊กเกอร์เหมือนส่งอีกสติ๊กเกอร์นึงเงินก็ถึงแล้วรวดเลยซึ่งมันสะดวกกว่าเพราะว่าคนไทยรู้ไหมครับว่าขายของผ่าน Facebook เบอร์หนึ่งของโลกเลยคุยกันอย่างเงี้ยครับคุยกับลูกค้าอย่างนี้เนี่ยตกลงซื้อผ้าซื้อครีมกันพอโอนเงินปุ๊บกดอีกปุ่มหนึ่งเงินไปแล้วนะครับเราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องนี้แหละฮะคือประเทศอื่นไม่ได้แปลว่าวอลุ่มการซื้อของเรามากที่สุดในโลกนะประเทศอื่นเนี่ยออนไลน์อีคอมเมิร์ซก็เวิร์กแต่เขาซื้อผ่านเว็บกันแต่คนไทยอ่ะกลับรู้สึกว่าชอบสังคมอ่ะชอบการแชทกับพ่อค้าแม่ค้าเพราะรู้สึกว่าซื้อผ่านเว็บมันห่างแล้วมันไม่รู้ว่ามันจริงไหมกลัวโดนหลอกเอาไว้ง่ายก็เลยขอคุยกับพ่อค้าหน่อยทักแม่ค้าหน่อยแล้วก็ต้องมี CF ใช่ไหมคอนเฟิร์มกันดูไลฟ์บางไลฟ์นี่ผมงงมากฉากหลังเป็นป่าเลยนะครับเป็นป่าละเมาะเลยนะครับแล้วก็เอากระเป๋าแบรนด์เนมมาวางแล้วคนขายก็ด่าคนซื้อด้วยนะครับแต่คนดูกันเป็นหมื่นอันนี้เหมือนเข้าไปขำกันน่ะเพราะว่าพอไปยั่วให้คนขายไม่ได้คนขายก็โกรธใช่ไหมแต่ว่า anyway เราเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของการทำการค้าด้วยแชทถูกไหมฮะซึ่งนี่แปลว่าเราจะกระโดดเข้าสู่โซเชียลคอมเมอร์สได้เลยถูกไหมใช่อันนี้เราเรียกว่าโซเชียลคอมเมอร์สนะครับซึ่งโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยเราเมืองไทยนี่เบอร์หนึ่งอยู่แล้วขายของผ่าน Facebook Instagram นะครับ WhatsApp ซึ่งข้อแตกต่างก็คือในประเทศไทยมันยังไม่เหมือนบราซิลตรงที่ว่าเราคุยกันเสร็จปุ๊บเราจะโอนเงินต้องออกจากแอปใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเข้าแอปแบงค์แล้วก็หมุนติ้วรอให้มันโหลดก่อนโหลดเสร็จปุ๊บก็จะพอจะใส่ชื่อก็เฮ้ยลืมแล้วชื่ออะไรก็กลับไปดูใหม่นะครับเฮ้ยลืมยอดใช่ไหมครับยอดอะไรแล้วนี่แบงค์กรุงเทพเพิ่งทำให้เราแปะเลขบัญชีธนาคารเข้าไปกับแอปตอนจะพิมพ์เลขบัญชีได้โอ้โหปรับปลื้มเป็นฟีเจอร์ที่ทั้งสยามประเทศดีใจเพราะว่าปกติจำไม่ได้ต้องสลับจอไปมาใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยประมาณ7ครั้งครับเข้าออกครับกว่าจะโอนเงินเสร็จใน7ครั้งต้องเช็คไปเช็คมาแต่โซเชียลแบงกิ้งพอมันมาอย่างที่บราซิลเนี่ยเขาคุยกันผ่านแอปพวกนี้อยู่แล้วเราสามารถกดปุ่มเดียวเงินไปแล้วนะครับไม่ต้องเข้าออกแอป7ครั้งโอน1บาท2บาทก็โอนได้นะครับแถม1บาท2บาทไม่ใช่โอนในประเทศอย่างเดียวนะครับโอนข้ามประเทศก็ได้เพราะทุกคนอยู่ใน Facebook Network หมดเลยนะครับอีกหน่อยเนี่ยแอปนี่คือแอป WhatsApp เราสามารถโอนใน100 RS เนี่ย100บาทเนี่ยไปที่ Instagram ก็ได้นะครับโอนสติ๊กเกอร์เนี่ย100เนี่ยหรือ50บาทเนี่ยไปที่ Facebook Messenger ก็ได้นะครับ cross platform เลยในอนาคตจะสามารถส่ง message cross platform สมมุติผมถนัดใช้ Facebook Messenger ในการคุยผมก็ใช้ต่อไปเพื่อนผมที่ถนัดใช้ Instagram Direct ในการคุยก็ใช้ต่อไปใครถนัดใช้ WhatsApp ในการคุยก็ใช้ต่อไปแต่หลังจากนี้เนี่ยเราสามารถผมสามารถส่งเมสเสจจาก Messenger ของผมเนี่ยไปที่ Instagram Direct โดยที่ไม่ต้องออกจากแอป
ที่ผมถนัดนะครับอย่าง Instagram Direct ส่งไปที่ WhatsApp ได้เลยอันนี้เนี่ยมันเรียกว่า cross platform เพราะว่าเจ้าของเป็นอยู่แค่คนเดียวคือพี่มาร์คซูเคเบิร์กเป็นเจ้าของบริษัทครับคุณผู้ชมต้องทราบนะว่ามาร์คซูเคเบิร์กเนี่ยเป็นเจ้าของทั้ง Instagram นะครับ Facebook เดิมของตัวเอง WhatsApp นะครับแล้วก็ล่าสุด Messenger ก็โตมากนะเพราะว่าบังคับให้เราติดตั้งน่ะจะเล่น Facebook คุณก็ต้องมี Messenger ล่าสุดก็มีกรุ๊ปแชทขึ้นมาเพื่อจะเหมือนประชุมออนไลน์ได้ฉะนั้นเขาแทบจะกินรวบหมดแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับถ้ารวม3ครับนี้เนี่ยคนใช้ประมาณ 3.3 พันล้านคนนะครับคือทั้งโลกมีอยู่ 7.7 พันล้านนี่ครึ่งโลกนี่คือเป็นลูกค้าเขาไปแล้วถูกไหมครับแล้วล่าสุดนี่เป็นลงทุนในอินเดียจับมือกับครอบครัวที่รวยที่สุดนะครับ Reliance Group นะครับไปลงทุนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Facebook เลยในเหมือนบริษัทเทเลคอมที่นั่นซึ่งลองคิดดูว่าถ้าอินเดียรับ Libra หรือเปลี่ยนเป็น Social Banking ว่าไงเนี่ยโอ้โหนี่คืออีกประมาณ 1.2 3พันล้านคนใช่ไหมครับของอินเดียนี่คือประชากรเบอร์2ของโลกที่จะเข้าถึงระบบการเงินแบบใหม่ในการทำโซเชียลคอมเมอร์สในอนาคตถ้ามันมาเมืองไทยคนไทยก็ไม่ต้องออกจากแอป Facebook แล้วที่คุยกับลูกค้ากดอีกปุ่มนึงเงินไปแล้วนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่โอนแค่ในประเทศนะครับในอนาคตเราสามารถโอน1บาท2บาทไปแอฟริกาก็ได้จากเมืองไทย1บาท2บาทจากเมืองไทยไปอังกฤษก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่แบงก์เราทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงเกินไปเราเรียกว่าเป็นระบบปิดนะครับแบงค์จากสีเขียวโอนไปแบงค์สีม่วงสีเหลืองเนี่ยต้องแปลภาษาเมื่อก่อน25บาท35บาทค่าแปลภาษาในประเทศจนสุดท้ายยกเลิกไปนะครับแต่ตอนนี้เวลาโอนข้ามประเทศก็ต้องแปลภาษา 5% 7% โอนเงินข้ามประเทศรอ2วัน3วันอันนี้หมายถึงค่าธรรมเนียมนะแปลภาษานี่แปลว่าค่าธรรมเนียมซึ่งเขาก็ยกเลิกกันไปเยอะแล้วล่าสุดนี่ SCB ทำบริการส่งไป7ประเทศนะครับรวมอังกฤษอเมริกาเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีอันนี้ถือว่าน่าทึ่งแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกลงคือแบงค์เนี่ยบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมทำเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพื่อค่าบริการที่ถูกลงหรือไม่คิดเลยเหตุผลง่ายๆเพราะว่าเขากลัวโซเชียลแบงกิ้งจะมาทำลายล้างความเป็นสถาบันการเงินอย่างมากเพราะว่าถ้าเทคโนโลยีโดยบริษัทเทคคอมพานีเชื่อมโยงคนเข้าหากันแล้วจะติดต่อธุรกรรมกันได้เองโดยความมั่นใจด้วยนะไม่ใช่ปัจจุบันมันแชทมันหลอกลวงกันได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นโซเชียลแบงกิ้งจริงๆอันนี้แปลว่ามันต้องมีเงินอยู่ตรงนั้นจริงๆโอนหากันได้จริงๆส่งของกันจริงๆอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นให้ได้ในอนาคตจริงๆเทคโนโลยีบริษัทเทคพร้อมไหมครับตอนนี้ที่จะทำสิ่งนี้ได้เลยหรือว่ายังต้องรอเวลาอยู่ครับคุณท็อปโอ้ความจริงเขาพร้อมกว่าแบงก์เยอะเลยครับแต่เรื่องของกฎหมายยังตามไม่ทันนะครับในประเทศต่างๆถ้าลองคิดดูว่าเขาพร้อมแค่ไหนนะครับดูแค่ WeChat ครับ WeChat ก็เป็นคล้าย Facebook เนี่ยครับหรือ LINE บ้านเราแต่อยู่ที่ประเทศจีน WeChat เนี่ยตั้งแต่ปี2014กับ Alipay เกิดขึ้นมาตอนปี2014 Alipay นะภายในแค่6ปีเขาทำให้คนทั้งประเทศจีน 1.5 พันล้านเกือบ2พันล้านคนนะครับไม่ใช้เงินสดแล้วโอนผ่าน WeChat โอนผ่าน Alipay เขากลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุด Social Banking เขาชนะ Mobile Banking ไปแล้วนะครับที่ประเทศจีนนี่ WeChat Alipay ใหญ่กว่าแบงค์พาณิชย์จริงก็เป็นภาพดูขอทานในตลาดเนี่ยเล่นกีตาร์เล่นเพลงอยู่เนี่ยยังมี QR code ให้สแกนเลยเพราะว่าคนไม่ได้มีตังมีแบงก์มีเหรียญอยู่ในกระเป๋าแล้วใช่ไหมเขาใช้การสแกนจ่ายกันทั้งนั้นฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่มันเกิดแล้วในสังคมนิยมนะในประเทศที่มีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งง่ายกว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าง่ายกว่าตรงที่ว่าเวลารัฐออกอะไรซ้ายหันขวาหันได้เลยบริษัทWeChat หรือแม้กระทั่ง Alibaba เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนแต่เราต้องยอมรับนะครับเขาใหญ่ได้เพราะว่ารัฐอยากให้เขาใหญ่นะครับเขาถึงใหญ่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าด้วยความที่เขาดีไซน์ไว้แบบนี้นะสุดท้ายมันก็เลยเกิดการแบบทำพร้อมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ของเราน่าจะยากกว่าเพราะว่าเราก็มีความเสรีภาพในการใช้งานในตลาดพอสมควรใช่ไหมคุณท็อปอะไรเป็นอุปสรรคในตลาดเมืองไทยe-wallet มีทั้งหลายเจ้าทำไมยังไม่เกิดเต็มตัวสักทีเกิดอะไรขึ้นโควิดก็เตือนกันแล้วว่าอย่าใช้เงินสดอย่าใช้เงินสดใช้ e-wallet ปลอดภัยกว่าทำไมมันยังไม่ค่อยเกิดคนยังไงทำไมคนใช้แบงก์อยู่เพราะอะไรครับความจริงอุปสรรคของประเทศเราเนี่ยทั้งแบงก์แล้วก็ทั้ง e-wallet คือการสร้าง scalable technology นะครับเพราะว่าเมืองไทยอาจจะเป็น curse อย่างหนึ่งคำสาปอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กๆครับมีแค่70ล้านคนมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่บีบให้คนในประเทศเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่มันรับการใช้งานอย่างเป็นพันล้านคนอย่างประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยสถานการณ์มันบังคับครับคนเป็นพันล้านคนแปลว่าเทคคอมพานีที่นั่นเนี่ย
หรือแบงค์ที่นั่นต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า scalable technology ระบบเขาล่มไม่ได้เพราะว่าคนโอนกันในเวลาเดียวกันอย่างตุรกีนะครับที่ผ่านมาคนจีนไม่ได้มาใส่ซองจดหมายสีแดงยื่นกันหากันเหมือนเมืองไทยเขาโอนผ่าน WeChat นะครับหลายพันนะครับประมาณ100กว่าบิลเลียนดอลลาร์นะครับภายในไม่กี่วันเมืองไทยบางแบงค์นี่แค่จ่ายเงินเดือนออกนี่ยังล่มเลยถูกไหมครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยคนใช้งานไม่ได้เยอะขนาดประเทศจีนเป็นหลายพันล้านคนเรายังสร้าง scalable technology สู้กับบริษัทที่มีคนเยอะๆประเทศที่มีคนเยอะก็ปรับตัวเยอะแล้วก็ทำงานดีขึ้นเพราะว่าอย่างอังเปาเนี่ยผมก็เห็นว่า SCB ก็พยายามทำใช่ไหมมีเหมือนกับมีเป็นส่งติ๊กเกอร์ผ่านแอปแต่ต้องยอมรับว่าแอปธนาคารไม่ใช่แอปโซเชียลไงไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กที่จะง่ายแบบที่แชทกันอยู่แล้วส่งเงินหากันได้ภายในหน้าจอเดียวมันจะเป็นขนาดนั้นไหมว่าทุกอย่างมันต้องจบในหน้าจอเดียวพฤติกรรมเราทั่วไปแล้วก็พอยอมรับได้ว่าอะไรจะให้เราไป trust แอปแชทว่าจะเป็นสถาบันการเงินมันก็คงไม่เท่ากับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินด้วยกันเองนะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าแอปนี้มันไม่ใช่แค่โอนเงินกับคุยกันได้นะครับแอปพวกนี้มันคือเรียกรถแท็กซี่ก็ได้นะครับสั่งกาแฟก็ได้นะครับบุ๊กด็อกเตอร์อะพอยเมนต์ก็ได้โอนเงินคุยกันคือมันไม่ต้องออกจากแอปเดียวแล้วคนเริ่มให้ความมั่นใจกับแอปพวกนี้มากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปภาพครอบครัวของเราที่มีมูลค่าทางจิตใจเรายังแชร์บน Facebook เราก็ต้องเชื่อใจเขาในระดับนึงแล้วมันจะต่างอะไรกับโอนเงินให้เพื่อนเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าต่างกันนะครับหรือทุกวันนี้เราสั่งของผ่าน Amazon เนี่ยเว็บไซต์ที่เอาของกินเข้าปากของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องเชื่อใจเว็บ Amazon ระดับนึงหรือ Lazada หรือ Shopee ระดับนึงมันจะต่างอะไรกับเว็บพวกนี้ที่มาเริ่มขาย product ประกันเพราะเราสั่งสิ่งที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟกับร่างกายคนเนี่ยเริ่มที่จะ trust บริษัทเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยนะครับแล้วความจริงแบรนด์อย่างApple ใช่ไหมครับที่ผ่านมา Google Facebook เนี่ยเริ่มติดตลาดนะครับความจริงเป็นแบรนด์เป็นบริษัทที่คนให้ความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็อยากจะเข้าไปทำงานมากกว่าแบงค์ด้วยซ้ำไปแต่ผมก็ยังเห็นด้วยว่าตอนนี้แบงค์เนี่ยได้เปรียบอยู่ทางด้านเรื่องของความเชื่อใจเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีคอมพานีเพราะว่ามีแบงค์ชาติมาควบคุมแล้วก็มีเงินสำรองใช่ไหมครับมี compliance program แต่จริงๆก็ไปครับเชิญแต่ข้อได้เปรียบตรงนี้เนี่ยมันกำลังจะค่อยๆหายไปเพราะคนเริ่มที่จะ trust technology company มากขึ้นและเทรนด์มันก็ชัดเจนนะครับ Apple มาออกเป็นเครดิตการ์ดเห็นแอปเครดิตการ์ดของ Apple สีขาวๆเห็นแล้วแต่เมืองไทยยังไม่ออกแต่ก็โอเคเราเห็นแล้วเมืองนอกอเมริกาใช้อยู่แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ใช้บัตรเครดิต Apple ก็ผ่อนผลิตภัณฑ์ Apple ได้ไม่เสียดอกเบี้ยจริงๆในเมืองไทยเนี่ยเขาบังคับแบงก์ไทยบัตรเครดิตไทยเนี่ยให้ 0% อยู่แล้วเพื่อที่จะทำให้ขายของได้มากขึ้นอันนี้มองยังไงคุณท็อปบริษัทเทคโนโลยีจะมาบทบาทแบงค์ในอนาคตคือทางด้านหน้าบ้านนะครับสังเกตว่าเทรนด์ก็คือจะกลายเป็นเทคโนโลยีคอมพานีแล้วที่อินเทอร์แอคที่คุยกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Apple ออกเครดิตการ์ดของตัวเอง Google ตอนนี้มี checking account แล้วนะครับให้คนสามารถเปิดบัญชีธนาคารผ่าน Google account ได้แล้วนะครับ Facebook มาทำ social banking โอนเงินผ่าน Facebook Messenger โอนเงินผ่าน WhatsApp โอนเงินผ่าน Instagram Directนี่คือหน้าบ้านนะครับแอปสีเขียวที่เรียกว่า Grab บ้านเราปล่อยกู้คนขับแท็กซี่นะครับเดือนตุลาคมปีที่แล้วได้รับใบอนุญาตจากแบงก์ชาติปล่อยกู้คนขับแท็กซี่แล้วนะครับทั้งโอนเงินทั้งปล่อยกู้เนี่ยกลายเป็นเทคโนโลยีคอมพานีทำแต่สังเกตว่าทุกๆ product ที่เขาออกมาเนี่ยเขาพาร์ทเนอร์กับแบงก์ traditional bank คือเป็นสิ่งที่วิ่งอยู่ข้างหลังบ้านอย่าง Apple เนี่ยพาร์ทเนอร์กับแบงก์ที่ชื่อว่า Goldman Sachs เป็นแบงก์เบอร์หนึ่งของโลกที่เปิดมา151ปีโลโก้ของ Goldman Sachs อยู่ข้างหลังของ Apple Credit Card โลโก้ Apple อยู่ข้างหน้าเป็น front ก็แปลว่าความน่าเชื่อถือความ trust ยังคงจำเป็นอยู่ต้องมีแบงค์ต้องมีแบงค์ไม่ใช่แบงค์จะเป็นแต่ระบบหลังบ้านต้องเป็นแบงค์ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าแบงค์เขาทำเรื่องนี้มาก่อนครับ trust หนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของต้นทุนครับอะไรที่มันต้นทุนสูงๆเนี่ยเขาผลักให้แบงค์ทำอะไรที่มันกำไรน้อยๆเช่นเก็บเงินลูกค้าหรือส่ง report ให้ปปง.สิ่งที่มันน่าเบื่อพวกนี้แบงค์คุณทำต่อไปเถอะแบงค์จะกลายเป็นข้างหลังบ้างนะครับข้างหลังบ้างเทคโนโลยีคอมพานีกลายเป็นแบงค์กลายเป็นเรียกว่าคนใช้บริษัทเทคโนโลยีอีกทีนึงอ่ะเพราะบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยติดต่อลูกค้าโดยตรงใช่ไหมแต่ว่าเวลาจะเก็บงานเรียกว่างานเอกสารน่ะที่ปัจจุบันมันไม่ใช่กระดาษจริงอ่ะก็เป็นแบงค์เป็นคนทำอ๋อเป็นแบบนั้นครับเพราะว่ากฎของโลกใบนี้คือใครที่คุมลูกค้าอยู่ในมือจะมีอำนาจในการต่อรองมากกว่าและส่วนใหญ่คนที่มีลูกค้าเยอะๆก็คือเทคโนโลยีคอมพานีนะครับเพราะว่าเขาสามารถดีไซน์โปรดักที่มันสติ๊กกี้ครับมันอย่างเข้าแอป
Facebook เนี่ยไม่อยากจะออกเลยเขาเข้าใจลูกค้าได้ดีกว่าในขณะที่เราเข้าแอปธนาคารที่อยากจะออกให้เร็วที่สุดถูกไหมครับเขาไม่สามารถออกผลักได้ตรงกับลูกค้าขนาดนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าธนาคารก็จะมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มอ่ะสุดท้ายมันก็จบแค่ว่าเราเข้าไปโอนเงินน่ะใช่ไหมเราก็ไม่ได้เหมือนกับอยากจะปักหลักอยู่กับมันน่ะแต่ได้เป็น Facebook เนี่ยโอ้อยากจะอยู่ทั้งวันเลยเพราะว่ามีเพื่อนอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้อ่านตลอดเวลาอ้าวทีนี้การปรับตัวของธนาคารแห่งประเทศไทยนะเพื่อให้เข้ากับเรื่องนี้นะครับจริงๆก็ต้องบอกตรงว่าประเทศไทยไม่ช้าคุณท็อปเองก็ยืนยันว่าการรักษาเสถียรภาพทางการเงินประเทศไทยทําได้ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกอยากจะบอกแบบนี้ครับมันมีโปรเจกต์นึงชื่อว่าโปรเจกต์อินทนนท์โปรเจกต์นี้ถูกแซวเล็กน้อยนะว่าอู๋ตั้งชื่อดีมากเลยเป็นมงคลสุดๆอินทนนท์คืออยู่บนดอยจะติดดอยหรือเปล่าถ้าลงทุนแต่เป็นว่าตอนนี้มันก็เดินหน้าไปพอสมควรอยากให้คุณท็อปอัปเดตหน่อยว่าแนวคิดโปรเจกต์อินทนนท์ตอนนี้ลิงก์กับคำที่ไทยจะต้องมีด้วยเหมือนกับที่จีนทำดิจิตอลหยวนออกมาเราก็ต้องมีดิจิตอลบาทเหมือนกันซึ่งเป็นเงินดิจิตอลสกุลไทยเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้วครับครับก็ถ้าเล่าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยแบงก์ชาติเราเนี่ยศึกษาเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ดิจิทัลเคอร์เรนซีหรือคริปโตเคอร์เรนซีมาตั้งแต่ปี2017 3ปีที่แล้วถือว่าเป็นแบงก์ชาติที่ผมคิดว่าน่าอยู่ในท็อป10เลยครับที่มีการพัฒนาที่เร็วที่สุดนะของโลกในการเข้ามาศึกษาทางด้านบล็อกเชนแล้วก็สกุลเงินดิจิตอลนะครับแต่ที่ผ่านมา3ปีเนี่ยเขาพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าโฮลเซลนะครับไม่ใช่รีเทลคือข้างหลังบ้านแบงก์ชาติเนี่ยจะมีการมันจะมี2มุมที่เขาจะเริ่มมันจะมีโฮเซลกับรีเทลของประเทศจีนเนี่ยเขามาตุ้มเดียวที่รีเทลเลยคือออกเป็นดิจิตอลหยวนให้ผู้คนใช้เลยแต่แบงก์ชาติเราเริ่มที่โฮเซลหรือที่สิงคโปร์เขาก็เริ่มที่โฮเซลก่อนนะครับซึ่ง3เฟสแรกเนี่ยมันเสร็จแล้วใน3ปีที่ผ่านมานะครับเฟสที่1คืออะไรเฟสที่1ที่เรียกว่าอินทนนท์โปรเจกต์เนี่ยก็คือมาแทนระบบบาทเน็ตซิสเต็มนะครับบาทเน็ตซิสเต็มคือระบบที่โอนเงินวันศุกร์ได้เงินวันจันทร์กําลังโอนเงินข้ามแบงก์เพราะแบงก์ชาติไม่ทํางานวันเสาร์อาทิตย์นะ คือต้องระบบ approve ตรงกลางแบงก์แต่ละแบงก์พาณิชย์เนี่ยต้องมีเงินมาฝากก่อนประกันเพื่อที่จะโอนเงินข้ามแบงก์กันจากแบงก์สีเขียวไปแบงก์สีม่วงไปแบงก์สีเหลืองสังเกตว่าโอนเงินวันศุกร์เนี่ยกว่าจะได้เงินคือเงินวันจันทร์เพราะระบบมันไม่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นแบงก์ชาติก็เลยคิดใหม่ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ใช้บล็อกเชนนะครับซึ่งเขาใช้ยี่ห้อที่ชื่อว่าคอร์ด้านะครับคอร์ด้าบล็อกเชนในการให้แบงก์แต่ละแบงก์ที่ต้องโอนเงินข้ามกันเนี่ยมาจดพร้อมกันเป็น decentralized distributed ledger แล้วแบงค์เนี่ยแบงค์ชาติกลายเป็นแค่คนดูระบบเฉยๆไม่ต้องทำอะไรคือสิ่งที่มันเปลี่ยนคือข้างหลังบ้านมันเปลี่ยนไปนะครับให้แบงค์ทุกแบงค์ไม่ต้องรอแบงค์ชาติมานั่งทำงานแล้วจดพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วใครก็โกงกันไม่ได้ละแต่ทางด้านหน้าบ้านเนี่ยลูกค้าไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแค่รู้สึกว่าทำไมโอนเงินวันศุกร์ได้เงินวันศุกร์แล้วโอนเงินวันเสาร์ได้เงินวันเสาร์ไม่ต้องรอวันจันทร์แล้วแต่โอนเงินยูเซอร์ลูกค้ารู้ว่าไปแอบเขาลำบากกันเนี่ยกว่าเราจะได้แบบนี้เขาต้องเปลี่ยนระบบเลยนะใช่ครับอันนี้เขาก็ลองทดลองเป็น POC proof of concept ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือเรื่องของดิจิทัลบอนด์นะครับตราสารหนี้หรือระบบกู้ด้วยบล็อกเชนนะครับอันที่3เนี่ยก็คือเดือนที่แล้วที่แบงก์ชาติประกาศว่าจับมือกับแบงก์ชาติของฮ่องกงของเราชื่อว่าอินทนนท์ที่เป็นสถานที่หลักๆในเมืองไทยของฮ่องกงเขาก็ตั้งชื่อว่า Lion Rock ก็เป็นสถานที่หลักๆของเขาจับมือกันเพื่อที่จะให้ตอนนี้เนี่ยสามารถโอนเงินนะครับโอนเงินข้ามประเทศระหว่างเมืองไทยกับฮ่องกงแต่อันนี้เป็นยังเป็นระบบ B2B คือระหว่าง Bank to Bank อย่างเดียวแล้วเขาก็กำลังจะขยายเน็ตเวิร์กนี้ให้กว้างขึ้นซึ่งที่ผ่านมา3ปีเนี่ยแบงก์ชาติทำเสร็จ3 phase ซึ่งเป็นโฮลเซลทั้งหมดเลยข้างหลังบ้านแล้วคนที่เข้าถึงคือสถาบันการเงิน8แห่งนะครับที่เข้าถึงนะครับคนทั่วไปยังเข้าไม่ถึงหรือบริษัทเอกชนทั่วไปยังเข้าไม่ถึงแต่ล่าสุดเนี่ยแบงก์ชาติเพิ่งออกมาประกาศนะครับว่าอยากจะทดสอบสิ่งที่เรียกว่า Retail Central Bank Digital Currency Wholesale เนี่ย3เฟสเสร็จไปแล้วเฟสที่4กำลังจะมาที่เรียกว่า Retail คือเงินสกุลผู้บริโภคทั่วไปถูกไหมลูกค้าทั่วไปของเลยไม่ใช่แค่แบงก์ต่อแบงก์ด้วยกันเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแบงก์ชาติก็คิดว่าเฮ้ยเราควรจะออกสกุลเงินดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยจะออกโดยแบงก์ชาติไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกมาประกาศล่าสุดนะครับกับโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวร่วมกับปูนซีเมนต์ไทย
ซึ่งปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยก็จับมือกับบริษัทที่ชื่อว่า Digital Venture ตั้งนานแล้วนะครับก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือน9ของปี2018 2 Digital Venture ของ SCB ถูกไหมฮะครับตอนแรกเนี่ย Digital Venture ของ SCB ตั้งมาเพื่อที่จะเป็นกองทุนในการลงทุนใน Fintech Startup ต่างๆแต่หลังๆเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเองเขาแยกออกมาเอากองทุนเนี่ยออกมาเป็น SCB 10X 10X เนี่ยคือสำหรับการลงทุนแต่ไอ้ Digital Venture เขาเปลี่ยนตัวเองเป็นการทำบล็อกเชน 100% นะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีเป็นบริษัทเทคโนโลยีไปเลยเที่ยมไปเลยซึ่งเขาก็จับมือกับปูนซีเมนต์ไทยมาตั้งแต่เดือน9ปี2018เนี่ยในการทำบล็อกเชนสำหรับ procurement คือระบบการจัดซื้อจัดจ้างตอนนั้นเขาก็ใช้ Corda เหมือนกัน Corda ที่มาจาก R3 CEB คือกลุ่ม25แบงค์ที่ใหญ่ที่สุดจับมือร่วมกันเพื่อจะออกบล็อกเชนของตัวเองที่ชื่อว่า Corda ซึ่งเขาก็ทดลองมาเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยพอใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้วเนี่ยขั้นตอนมันลดลงไปกว่า 50% นะครับเมื่อก่อนที่มีกระดาษเต็มไปหมดเลยกว่า supplier จะเข้ามาถึงระบบของ SCG ครับใช้เวลาเป็นเดือนจากหลายเดือนเนี่ยลดลงมาเหลือแค่หลักวันแค่นั้นเองโดยการใช้บล็อกเชนในการเอาตัวกลางออกเอากระดาษออกนะครับเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วนะครับหลายคนสามารถสื่อสารดูได้ที่เดียวเลยนะครับแล้วทุกคนก็สามารถเชื่อใจเรื่องของความโปร่งใสนะครับลดทั้งเวลาลดทั้งต้นทุนได้ซึ่งเขาก็ไอเรื่องระบบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขามีการทดลองใช้มา2ปีแล้วเสร็จปุ๊บแบงก์ชาติเราก็เห็นว่าเฮ้ยเราควรจะออกเป็นเงินบาทในรูปของดิจิตอลไหมเพราะว่าดิจิตอลอีโคโนมีมันกำลังจะมาแล้วมันควรจะมีเงินที่มันตรงกับยุคดิจิตอลมากขึ้นเหมือนยุคที่แล้วเนี่ยเราเป็นยุคฟิสิกอลครับทำธุรกิจอะไรต่างๆก็ต้องเจอกันหน้า face to face ต่อหน้านะครับฟิสิกอลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเงินที่เป็นรูปแบบของฟิสิกอลมี2รูปแบบคือ1คือเหรียญ2คือกระดาษแต่ทำไมพอเราเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลแต่ทำไมเรายังไม่มีฟอร์แมตที่3ของเงินที่เป็นเงินที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลให้มันเหมาะกับเศรษฐกิจดิจิตอลเขาเลยเริ่มที่จะนะครับค้นคว้าแล้วก็อยากจะทดลองของสิ่งที่เรียกว่า Retail CDBC Central Bank Digital Currency เนี่ยในระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการชำระเงินของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยกับคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ต่างๆในระบบของเขาสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ลงมือทำนะครับยังไม่ได้ลงมือตัดสินใจว่าเฮ้ยต้องใช้บล็อกเชนยี่ห้ออะไรใช้บล็อกเชนตัวไหนหรืออาจจะไม่ใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีเลยก็ได้นะครับเขาเป็นการประกาศว่าจะทำจะเข้ามาศึกษาแล้วภายในปลายปีนี้เราก็น่าจะเห็นอัปเดตอีกทีนึงที่เข้ามาช่วงที่ Libra ออกเพราะ Libra ก็จะออกปลายปีนี้เหมือนกันครับซึ่งข้อดีของการที่ออกเงินเป็นดิจิตอลฟอร์แมตเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับพี่หนุ่มเทียบกับเงินยุคกระดาษนะครับมันใช่การพิมพ์แบงก์เองไหมเป็นพิมพ์แบงก์ที่ไม่ต้องมีกระดาษอ่ะแต่มันเป็นการเรียกว่าสร้างคลังเงินใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงกับระบบการพิมพ์แบงก์เดิมอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วครับซึ่งมันก็อันนี้เนี่ยมาใช้เลยสิครับอย่างนั้นอย่างนี้บ้านเมืองไม่เงินเฟ้อกันเละเทะเหรอครับไม่ครับเพราะว่าคนคุมจำนวนเฟ้อของเงินคือแบงก์ชาตินะครับมันไม่ต่างอะไรกับกระดาษครับกระดาษก็มีไม่อั้นนะครับถ้าเราจะเอาเงินเฟ้อจริงๆก็เอากระดาษพิมพ์แบงก์ออกไม่อั้นมันก็เหมือนกับเสกเงินว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ไปอ้างอิงกับทองแล้วนะครับเรื่องการอ้างอิงกับทองที่ทองธนาคารสวิสเนี่ยอันนั้นเป็นความรู้เก่าเนื่องจากว่าเดิมอเมริกาเนี่ยเขาออกจากระบบนี้แต่ละชาติเขาก็เลยออกบ้างคือไม่ต้องเอาทองคำไปค้ำแต่ถือว่าต้องมีธนาคารกลางในประเทศไทยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยในการที่จะคุมเสถียรภาพทางการเงินไม่ให้เกิดการพิมพ์แบงก์มากเกินไปทีนี้พอจะมีเป็นดิจิตอลบาทขึ้นมาเนี่ยมันก็แปลว่ามันเป็นอีกหนึ่งโลกใหม่เลยหรือว่ามันต้องอ้างอิงกับโลกเดิมด้วยเพื่อไม่ให้มันเฟ้อครับครับคือมันจะมีความเป็นไปได้ทั้งหมด3โมเดลนะครับที่แบงก์ชาติเราน่าจะค้นคว้าวิจัยอยู่ว่าจะไปทางด้านโมเดลไหนรูปแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมารูปแบบแรกก็คือระบบที่เรียกว่า two tier system เพราะว่าแบงก์ชาติเราเนี่ยมี KPI หรือ mandate ของเขาก็คือต้องรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินแล้วถ้าแบงก์ชาติออกเงินของตัวเองแล้วก็ให้คนใช้โดยตรงเลยเนี่ยแล้วแบงก์พาณิชย์ไม่มีความจำเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดเสถียรภาพทางด้านการเงินอาจจะเกิด financial instability ก็ได้เพราะฉะนั้นแบงก์ชาติต้องเก็บแบงก์พาณิชย์ไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระบบ two tier คืออะไรระบบ two tier คือแบงก์ชาติเนี่ยจะเป็นคนสร้างสกุลเงินดิจิตอลเรียกว่าดิจิตอลบาทก็ได้แล้วแบงก์ให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยทำหน้าที่ในการกระจายเงินเข้าไปสู่
economy แปลว่ามันคือโมเดลเดิมเลย flow เดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนกระดาษเป็นเงินแค่นั้นเองดิจิตอลนะครับแบงก์พาณิชย์ก็ยังเก็บแค่ 10% fractional reserve system เหมือนเดิม flow ก็คือแบงก์ชาติเนี่ยผลิตเงินกระดาษจากโรงพิมพ์เงินของเขาเนี่ยใช่ไหมครับแล้วแบงก์พาณิชย์ทุกแบงก์จะมีสิ่งที่เรียกว่า current account นะครับบัญชีกับแบงก์ชาติเขาก็จะตัดเงินตรงนี้เนี่ยออกไปเพื่อที่จะเอาเงินใหม่เข้ามาในระบบนะครับแล้วแบงก์พาณิชย์ก็จะปล่อยกู้ออกไปแต่ปล่อยกู้เนี่ยเขาเก็บแค่ 10% อีก 90% คือเก็บแค่ 10% แล้ว 90% คือปล่อยกู้ก็อย่างที่แบงก์กสิกรหรือแบงก์ SCB เนี่ยมีเงินฝากทั้งหมด 2.2 ล้านล้านปล่อยกู้ทั้งหมด 1.9 ล้านล้านใช่มั้ยครับเก็บแค่ 10% นะครับซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นเงินกระดาษแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะปล่อยออกไปเป็นดิจิตอลบาทแล้วไม่ต่างกันแค่กระดาษเปลี่ยนรูปแบบเฉยนะครับนี่คือหน้าที่แรกของแบงก์พาณิชย์ที่ต้องทำคือ distribute เงินอย่างที่2ก็คือต้อง KYC ลูกค้ายืนยันตัวตนอย่างที่พี่หนุ่ยบอกตอนแรกเนี่ยแบงค์ชาติเขาไม่ได้มานั่งรับลูกค้าเองที่ไปที่แบงค์ชาติกันหมดทุกคนเขาให้แบงค์พาณิชย์ในการเปิดบัญชีให้ยืนยันตัวตนเซ็นเจ็ดรอบถ่ายรูปใช่ไหมครับเปิดบัญชีก่อนสแกนแฟบๆโอเคตอนนี้เราต้องเป็นเรื่องโดยยูคัสเตอร์คุณต้องรู้นะ KYC คือศัพท์ของมันนะก็คือยืนยันตัวตนทำเพียงครั้งและจะมีบริษัทชื่อ NDIDมาทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้แล้วก็ยืนยันไปสู่แบงค์2 3 4โดยที่ไม่ต้องไปทำทุกครั้งนะครับครับซึ่งแบงค์พาณิชย์ยังต้องทำหน้าที่2 อย่างคือกระจายเงินเข้าไปในระบบอันแรกอันที่2คือยืนยันตัวตนลูกค้าแต่อย่างที่พี่หนุ่มบอก AnyID มันจะดีตรงที่ว่าทำแค่ครั้งเดียวแล้วเมื่อก่อนต้องเซ็น7รอบ1แบงค์อีกเซ็นอีก7อีก7รอบอีก1แบงค์เพื่อที่จะเปิดบัญชีใหม่ตอนนี้ทำแค่ครั้งเดียวแชร์กันทุกแบงค์เปิดบัญชีได้ทุกแบงค์ในเมืองไทยทำแค่ eKYC แล้วเรียกว่า electronic KYC อยู่ที่บ้านทำจากถือเซลจ่ายถ่ายเซลฟี่เนี่ยเปิดบัญชีได้แล้วนะครับหน้าที่2 อย่างของแบงก์ยังอยู่นะครับแล้วอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถเล่นกับเงินที่เป็นดิจิตอลได้มากขึ้นมีข้อดีหลายอย่างอย่างแรกคือต้นทุนของการผลิตเงินต่อปีเนี่ยมหาศาลเลยนะครับในการเอากระดาษมาเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็เอาเงินมาทำเป็นเหรียญเนี่ยทำลายแบงก์เก่าสร้างแบงก์ใหม่ต้นทุนตรงนี้ที่เราเรียกว่า dead weight loss เนี่ยมันจะหายไปนะครับแบงก์ชาติจะถูกมากเลยในการพิมพ์เงินเพราะมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วต้นทุนมันก็ประหยัดให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาลผมเสริมในฐานะที่เมื่อสัก10ปีก่อนมันเคยไปทัวร์โรงพิมพ์แบงก์แห่งธนาคารประเทศไทยที่พุทธมณฑลอยู่ไกลๆเลยแต่ว่าต้องบอกว่ารัดกุมมากแล้วก็ต้นทุนทางการผลิตแบงก์เนี่ยมันทำให้ผมตัดสินใจในวันนี้ก็คือเลิกใช้มันผมใช้ e-wallet 100% ในชีวิตผมเปิดทุกแอปอ่ะเพื่อที่จะลดการใช้แบงค์มากที่สุดเพราะว่าต้นทุนการผลิตแบงค์แพงมากครับแล้วผมคิดว่าเป็นทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยไม่ควรจะใช้ในโลกยุคต่อไปเอาจริงๆเราไม่ต้องมีแบงค์เราก็สามารถจะแปลว่าธนบัตรนะเราไม่ต้องมีธนบัตรเราก็สามารถจะแลกเปลี่ยนมูลค่ากันได้ด้วยไอ้ดิจิตอลที่อยู่บนมือเรานี่แหละฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ธนาคารประเทศไทยเราไวถูกไหมเรื่องนี้เราต้องยอมรับว่าเราไวเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็นี้ผมอยากให้ข้อมูลเสริมนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องเร่งออกเงินสกุลดิจิตอลแห่งชาติของตัวเองเพราะอะไรครับปกป้องอธิปไตยการเงินของแต่ละประเทศไม่งั้นไอ้มาร์กกินเรียบ มาสเบอร์ออกลิบรามาเนี่ยถ้าเกิดได้รับการยอมรับทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยคงจะต้องตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะและอธิปไตยทางการเงินของเราอยู่ไหนในเมื่อมาร์กจะทำให้กับประชากร 3.3 พันล้านครึ่งโลกที่ใช้บริการผ่าน4เซอร์วิสของ Facebook Instagram WhatsApp Messenger อันนี้ต้องยอมรับว่าเขากินหมดจริงๆตอนนี้นะครับอ่ะมีความกังวลอะไรบ้างคุณท็อปในนาทีสุดท้ายก่อนจากกันไปเพราะคุณท็อปเองก็โพสต์ทวีตเหมือนกันไม่ใช่แค่มาร์คซักเคอร์เบิร์กจะโพสต์ Facebook นะครับคุณท็อปโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวคุณท็อปด้วยเรื่องการออกเงินกู้นี่ฮะอันนี้เป็นธนาคารไทยที่เรารู้จักกันดี K-Bank ออกหุ้นกู้17ล้านยูโรเสนอขายบนบล็อกเชนเป็นธนาคารแรกในไทยอ้าวเรื่องนี้มีความน่าตื่นเต้นยังไงสรุปในตอนท้ายนี้ได้เลยครับครับก็ล่าสุดเนี่ยK-Bank หรือกสิกรไทยก็จับมือกับสมาคมตราสารหนี้ไทยที่เรียกว่าไทย BMAในการออกหุ้นกู้17ล้านยูโรเนี่ยบนบล็อกเชนนะครับมันมีเหตุผล น่าจะมีเหตุผล2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าเขา อยากจะเก็บเป็นเงินยูโรบ้างเพราะว่าเขาต้องเก็บอยู่หลายสกุลเพื่อที่จะ
มีเป็น weighted average ของหลายสกุลเพื่อกันความเสี่ยงของสภาพคล่องของแบงค์ด้านที่2เนี่ยก็คือเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปนะครับเขาบอกว่าก็ในเมื่อหมุนเงินได้ทันถูกมั้ยครับแต่เขาก็บอกว่าความจริงเงินคนมาฝากเงินเยอะมากก็เลยออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นแต่ส่วนตัวผมมองว่าเขาน่าจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องมันน่าจะเชื่อมกับท็อปิกที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องของที่แบงค์ชาติออกมาประกาศว่าแบงค์อย่าเพิ่งปันผลเก็บเงินเข้ามาในแบงค์เพิ่มสภาพคล่องไว้ก่อนปล่อยหุ้นออกหุ้นกู้ก็เป็นการเอาเงินเข้าแบงค์เหมือนกันซึ่งความจริงไทย BMA หรือสมาคมตราสารหนี้ไทยเนี่ยมีการใช้บล็อกเชนมานะครับเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี2017เหมือนกันอันนี้ผมก็เคยเข้าไปคุยนะครับซึ่งเขาก็บอกผมว่าเนี่ยวงการตราสารหนี้ไทยเนี่ยเก็บเป็นกระดาษที่เรียกว่าเป็นเปเปอร์นะครับมีทั้งสูญหายทั้งมีการปลอมแปลงใช่ไหมครับมันมีข้อเสียเต็มไปหมดเลยซึ่งถ้าใช้บล็อกเชนเนี่ยอย่างจริงๆที่ KBank ออกมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะลด1คือลดต้นทุนได้ประมาณ 80-90% นะครับอย่างเมื่อก่อนถ้าตราสารหนี้ที่ออกด้วยหรือกู้หุ้นกู้ที่ออกด้วยกระดาษเนี่ยต้นทุนมันอยู่ที่ประมาณ500-2,000 บาทนะครับแต่ไม่ว่ามันอยู่ที่ไซส์ส่วนใหญ่บริษัทใหญ่เนี่ยก็จะได้เปรียบมีต้นทุนต่ำกว่าแต่ถ้าออกหุ้นกู้บนบล็อกเชนเนี่ยใช่ไหมครับเก็บพวกเรคคอร์ดบนบล็อกเชนเนี่ยทำให้ต้นทุนมันลดลงไปถึง 80-90% นะครับแล้วไม่ใช่แค่ต้นทุนถูกอย่างเดียวนะครับประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนกระดาษมันช้ากว่าจะยื่นหากันแล้วตัวกลางก็เต็มไปหมดเลยนะครับคนฝากคนออกคนในระบบคัสโตเดียนเต็มไปหมดเขาใช้เวลาอยู่ที่15 วันกว่าจะออกหุ้นกู้เนี่ย15 วันพอใช้บล็อกเชนปุ๊บมันทำให้ทุกคนซิงค์กันเร็วขึ้นนะครับอยู่ในเดต้าเบสเดียวกันแล้วก็เชื่อมั่นได้ 100% ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องมีความโปร่งใสนะครับลดการจำนวนหุ้นที่ออกมันเท่ากันแน่นอนเหมือนคุณจองตั๋วคอนเสิร์ตอ่ะแล้วคุณใช้ระบบเดียวอ่ะคุณใช้ไทยทิเก็ตเมเจอร์อ่ะมันก็ไม่มีตั๋วผีอ่ะประมาณอย่างนั้นถูกไหมฮะซึ่งระบบนี้เนี่ยสามารถลดต้นทุนลดเวลาได้ถึงจาก15 วันเหลือแค่3 วันนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนระบบวงการตราสารหนี้ไทยเนี่ยให้เหมาะกับยุคดิจิตอลสังเกตว่าตอนนี้ทุกวงการกำลังขยับเคลื่อนไปเป็นดิจิตอลไม่ใช่แค่วงการการเงินอย่างเดียวตราสารหนี้ไทยก็เริ่มเข้ามาใช้บล็อกเชนในการลดต้นทุนต้องสงเหนื่อยเลยเดี๋ยวหาคลิปอธิบายอีกพอสมควรนะเพราะว่าทุกวงการมาเป็น IT จริงๆเนี่ยคุณท็อปต้องช่วยผมด้วยนะที่ผ่านมาที่คุณท็อปก็ช่วยอธิบายให้เราหลายครั้งอันนี้เป็นกระบวนการการเรียกว่ารีเสิร์ชเรื่องราวนะครับคุณผู้ชมทุกๆวันอาทิตย์10 โมงถึง 11 โมงเนี่ยวันนี้เกินเวลาแล้วเพราะว่าเรื่องสนุกมากเนี่ยเราเอาแขกรับเชิญที่เรามั่นใจว่าเขารู้เรื่องนั้นจริงๆมาถามให้เต็มที่เพื่อให้สัปดาห์ถัดไปเราสามารถจะทำประเด็นออริจินอลเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้นะครับคุณท็อปเองเคยทำประเด็นออริจินอลกับเราเรื่องโซเชียลแบงกิ้งแล้วก็ทุกวันนี้คลิปนี้ยังคงมีการถูกเปิดดูอยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่นับรวมที่ถูกสอยไปลงในไลน์นะครับซึ่งเราไม่สามารถตามเก็บวิวได้แต่ตอนนี้เฉพาะใน Facebook วิ่งไป6 ล้านบน YouTube วิ่งไปประมาณ2 ล้านทุกคนสนใจมากเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการค้าซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนเกี่ยวกับมันจริงๆเมื่อกี้นี่มีคำถามหนึ่งขึ้นมาก็เป็นคำถามเดิมๆสไตล์เดิมๆที่ผมก็ต้องตอบซ้ำอีกครั้งผู้ชมบอกว่าคนเฒ่าคนแก่จะทำยังไงเขาไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนนะคนแก่น่ะอีกหน่อยจะอยู่ยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นการตอบโดยคุณท็อปเลยคุณท็อปมองไงครับถ้าโลกมันเปลี่ยนขนาดนี้คนเฒ่าคนแก่เขาจะมีสมาร์ทโฟนใช้กันไหมจะใช้เป็นหรือไม่คุณวัดตาโกโกเขาเป็นห่วงครับอันนี้ต้องตอบยังไงดีเรื่องประมาณนี้คือมันเป็นการพัฒนาของโลกครับที่เมื่อก่อนคนใช้พิมพ์ดีดเขาก็ทำยังไงเขาก็ต้องหัดใช้คอมพิวเตอร์ในที่สุดถูกไหมครับเพราะคนเลิกใช้พิมพ์ดีดกันแล้วเทคโนโลยีมันจะยิ่งทำให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นมันจะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่า humanization humanization คือเขาใช้โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างอาม่าผมหรือคุณพ่อคุณแม่ผมใช้ไลน์คนอายุเยอะๆเนี่ยเขาใช้ไลน์กันโดยที่บางทีเขาไม่รู้ว่าเขาใช้อินเทอร์เน็ตอยู่นะครับหรือเราใช้ Skype ใช้ Zoom ใช้ไลน์คุยกันเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่า TCP IP มันวิ่งอยู่ข้างหลังบ้านให้เราแชร์ข้อมูลกันฟรีหรืออย่าง SCB ล่าสุดที่มาออกที่แบร์ไตเนี่ยว่าโฆษณาจากเมืองไทยโอนเงินจากเมืองไทยแบงก์กิจ30 วินาทีเนี่ยเทคโนโลยีหลังบ้านเขาใช้ Ripple Net Blockchain ถามว่าคนส่วนใหญ่ต้องรู้มั้ยว่าเขาใช้บล็อกเชนคนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรู้แค่ดาวน์โหลดแอปสีม่วงโอนเงินเมืองไทย30 วินาทีเงินไปถึงแล้วอันนี้เขาเรียกคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า humanization เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆจะยิ่งง่ายขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังใช้มันอยู่นะครับซึ่งในอนาคตดิจิตอลบาทเหมือนกันครับเงินบาทดิจิตอลเนี่ยคนอาจจะใช้มันโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาใช้อินเทอร์นอลโปรเจกต์อยู่นะครับก็ได้ในอนาคต
ซึ่งอันนี้ก็คือการพัฒนาของโลกนะครับที่ทุกคนโลกมันขยับเคลื่อนไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวกันให้ทันในมุมมองนี้ก็ต้องออกความพยายามครับนะผมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนมีความพยายามที่มากขึ้นให้นึกถึงคนที่เขาทำได้แล้วว่าทำไมเขาทำได้ก็เพราะว่าในอดีตเขาเคยพยายามมากกว่าเราเขาก็เลยทำได้ก่อนฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะทำได้ด้วยเราก็ต้องออกความพยายามแบบเดียวกันข้อดีกว่าคือผู้พัฒนาระบบทำให้ทุกสิ่งอย่างง่ายขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ทุกคนสามารถใช้ได้ในที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับมุมมองที่คุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาสละเวลากับเราเขาคือ Founder และ Group CEO นะครับของบริษัท BitCup ซึ่งเป็นบริษัทที่เฟื่องที่สุดในเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็เรื่องการให้ความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานใหม่ทางด้านการเงินนะครับ BitCup มีกิจการอะไรบ้างที่อยากจะบอกเราในช่วงท้ายในวันนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจเพราะตอนนี้ถือเป็นบริษัทที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับเชิญเลยครับครับก็เราทำเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับสองอย่างนี้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นะครับตลาดเราเนี่ยบริษัทแรกของเราคือการสร้างตลาดหลักทรัพย์ดิจิตอลขึ้นมาที่ทำให้คนไทยเนี่ยสามารถซื้อขายคล้ายๆหุ้นนะครับแต่เราเรียกว่าดิจิตอลแอสเซทนะครับทรัพย์สินมันจะกว้างขึ้นซึ่งตอนนี้เรามีทรัพย์สินทั้งหมด31ตัวนะครับเหมือนกับหุ้น31หุ้นให้คนไทยสามารถซื้อขายกันได้นะครับแต่เราเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่แก้ไขอดีตทั้งหมดเลยนะครับข้อเสียคือเมื่อก่อนตลาดหลักทรัพย์คือ T+2 วันของตลาดเราคือ T+3 วินาทีนะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมงหรือว่านานกว่าที่แท้3วินาทีนะครับโอ้สุดยอดมากๆนี่คือแค่เป็น2วันที่คุณสร้างได้เป็นเทคโนโลยีของคุณเองครับใช่ครับอันนี้เราสร้างในเมืองไทยเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2คือตลาดหลักทรัพย์เราเปิด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับซึ่งเปิดนานกว่าอย่างโควิดเนี่ยเซเว่นอีเลฟเว่นยังปิดบริษัทเราไม่ปิดนะครับเปิด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์วันเสาร์ที่3ยังเทรดได้เลยนะครับซึ่งตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันก็คือปิดช่วงหลัง 4:00 น 5:00 นถูกมั้ยครับเราก็แก้ไขอดีตหลายอย่างหรืออย่างที่3เรื่องของทิเก็ตไซส์ที่เล็กลงเนี่ยครับจากเมื่อก่อนเนี่ยหุ้นมันใหญ่เกินไปตอนนี้เราซื้อระดับทศนิยมก็สามารถซื้อได้ทําให้คนมีเงิน10บาท100บาทก็สามารถเข้าถึงส่วนนึงของทรัพย์สินได้แล้วอย่างล่าสุดเนี่ยไม่ใช่แค่แบงก์กสิกรที่ออกหุ้นกู้นะครับตอนนี้กระทรวงการคลังเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันออกมาก่อน1วันกระทรวงการคลังจับมือกับแบงก์KTB กรุงไทยออกตราธนบัตรรัฐบาลนะครับที่เป็นดิจิตอลเป็น scriptless bond ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาสามารถซื้อได้จาก15วันเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่วินาทีซื้อได้เหมือนกันเป็นออนไลน์แล้วก็ในเมื่อมันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยมันจะมีจำนวนทิเก็ตไซส์จะเล็กลงเมื่อก่อนต้องมีเงิน100ล้าน200ล้านตอนนี้คนมีเงิน1บาทเริ่มต้นที่1บาทนะครับก็ซื้อส่วนหนึ่งของธนบัตรรัฐบาลได้แล้วในการออมเงินเขาเริ่มเปิดตั้งแต่เด็กอายุ15ขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้เขาก็กำลังจะพัฒนาตลาดรองเหมือนการตลาด BitCup เนี่ยครับให้คนไทยสามารถมาขายธนบัตรรัฐบาลได้ทุกวันไม่ต้องรอให้มันหมดอายุ3ปีนะครับซึ่งมันคือคอนเซ็ปต์ที่เราทำเลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกสิกรไทยต้องไปจับมือกับสมาคมตราสารหนี้แห่งประเทศไทย1อันออกโคเปนบอนกระทรวงการคลังต้องจับมือกับ KDB อีกอันนึงและสุดท้ายทั้ง2คนเนี่ยมีวิชั่นเดียวกันคือสร้างตลาดรองให้ทุกคนสามารถมาซื้อขายตราสารหนี้ซื้อขายหุ้นกู้ซื้อขายธนบัตรรัฐบาลได้ทุกวันมันคือสิ่งที่เราทำอยู่แล้วซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าทุกอย่างเราสามารถที่จะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียก tokenization นะครับทำออกเป็นดิจิตอลให้หมดแล้วทุกคนสามารถมาซื้อขายรายวันได้เหมือนหุ้นเลยนะครับซึ่งตอนนี้ยอดขายของเราเนี่ยก็อยู่ประมาณ700ล้านต่อวันนะครับเงินเข้าออกประมาณ 4,000 ล้านต่อเดือนยังไงเข้าไปดูเว็บไซต์ bitcup.com จบช่วงโฆษณาเอาเป็นว่าคำถามสุดท้ายคำถามเบาๆเผื่อพ่อแม่ตอนนี้หลายคนคุณผู้ชม 2,000 กว่าท่านนี่กำลังทึ่งคุณท็อปอยู่ว่ายังหนุ่มยังแน่นทำไมรู้เรื่องนี้เยอะจังหาความรู้จากไหนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกนะครับอยากจะปลูกฝังลูกให้เข้าสู่โลกยุคต่อไปคุณท็อปให้ประโยชน์กับพวกเราหน่อยหาข้อมูลยังไงทำไมถึงรู้เรื่องลึกๆแบบนี้ได้เยอะแยะขนาดนี้ครับเชิญเลยครับครับก็พอดีส่วนตัวผมทำทางด้านนี้โดยตรงนะครับทางด้านบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีมาประมาณ7ปีแล้วก็เป็นความรู้ที่สะสมมากับการทำงานแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเราอยู่ในยุคที่โชคดีมากครับอยู่ที่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเปิด Yellow Pages จำได้ไหมครับว่าเข้าไม่ถึงข้อมูลจะหาแค่เบอร์โทรศัพท์ยังต้องเปิด Yellow Pages หาเข้าถึงข้อมูลมันยากตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้อะไรอยู่ที่คุณมีเวลาให้กับมันหรือเปล่า Google มีมากมายมหาศาลมากกว่ามหาลัยข้อมูลในมหาลัยด้วยซ้ำไปแล้วก็อัปเดตข้อมูลนี้อัปเดตกว่ามหาลัยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณมีเวลาให้กับมันหรือเปล่าแค่นั้นเองในการค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็เข้ามาศึกษา
นะครับอินเทอร์เน็ตนี่เป็นโลกที่มีข้อมูลเยอะมากนะครับอยากให้ทุกคนใช้มันทางด้านดีนะครับใช้มันใช้ประโยชน์กับมันอยากจะรู้อะไรเนี่ยเสิร์ชหาได้หมดแล้วนะครับอย่าเอาเวลาในอินเทอร์เน็ตไปก่อดราม่าด่าคนอย่างเดียวเอาเวลามาหาความรู้จะดีที่สุดความรู้ที่เราเคยยอมรับว่ามันต้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในสาขานั้นๆมันไม่จริงแล้วในโลกวันนี้นะครับคุณสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาที่คุณไม่ได้จบมาแล้วคุณก็มีความเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งได้ด้วยอินเทอร์เน็ตในมือนี่แหละเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ผู้คนอาจจะต้องถามหาใบปริญญาถามหาวุฒิการศึกษาถามหา PhDเพื่อจะให้เขามั่นใจว่าคนคนนั้นพูดออกมาแล้วมันเข้ามันถูกต้องจริงๆแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วเราเจอเอ็กซ์เพิร์ทมากมายที่ใช้อินเทอร์เน็ตนำพาความรู้มาสู่ผู้คนนะครับแล้ววันนี้คุณท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่วันนี้มาอยู่กับเราขอบคุณมากๆสำหรับความรอบด้านในวันนี้ครับผมหนุ่ยพงศุขขอบคุณในนามของแบไตสื่อเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้พูดคุยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมจำนวนมากที่ชมอยู่กับเราในเนื้อหาเช้าวันนี้นะครับเราจะเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์แต่ทุกๆวันเรามีคลิปปล่อยในเพจแบไตเพจที่มี follower อย่างคุณผู้ชม1ล้านท่านแล้วนะครับดีใจมากๆที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมในการแบ่งปันความรู้นี้และเรายินดีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับทุกๆคนเพื่อทำให้เศรษฐกิจนั้นหมุนไปไม่ติดไม่ฝืดเคืองเราจะขอเติมสภาพคล่อง liquidity นะตามศัพท์คุณท็อปเนี่ยด้วยการทำสื่อนะครับเพื่อให้ทุกคนอยู่ในสังคมแห่งการตื่นรู้เพื่อจะนำพาไปสู่การรู้มากขึ้นแล้วก็ความรู้ในอดีตมันเก่าเร็วฉะนั้นเราไม่เรียนเพื่อจำจำเพื่อสอบสอบเพื่อลืมเราเอาความรู้นี้อัปเดตไปพร้อมๆกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยการขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเวลาดีๆเราพูดคุยกันนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ